โอเคมาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะครูรุ้งมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเลยค่ะไม่เจอกันหลายวันนะคะวันนี้มาปล่อยของให้แบบที่พูดได้เลยนะคะว่าทุกคนจะรู้สึกว่าหูครูขารอคำตอบนี้มานานแล้วค่ะหูครูขาต้องการสูตรลัดทางลัดแบบนี้มานานแล้วค่ะครูขารอไลฟ์ครูวันนี้มาตลอดเลยค่ะมาจ้ะเข้ามาได้เลยค่ะมาเข้ามาเลยค่ะโอเคสวัสดีทุกคนค่ะโค้ชโอมาแล้วนะคะลูกต้ามณีนุชมาแล้วค่ะคุณสุภนิดาสวัสดีค่ะยอดเยี่ยมมาก2133โอ้เลขดีมากเราเริ่มต้นไลฟ์วันนี้นะคะบีบีสรยาสวัสดีลูกนะคะโอเคสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยจ้ามาค่ะคุณชดาพัฒน์มาค่ะคุณสราวณีคุณมุกดาวันคุณทรายเวิร์คมาเลยจ้ามาเลยนะคะออมแอมมาจ้ามาค่ะคุณมุกดาวันสวัสดีค่ะขามแอมวิทสวัสดีจ้าคุณจันทิพย์สวัสดีค่ะคุณตุ้มทิติรัตน์สวัสดีค่ะคุณสุภรักษ์ค่ะมิสควีนบอกแม่สวยและรวยมากนะคะแม่สวยและหอมมากนี่ดีกว่าแม่อยู่ในดงดอกไม้แบบนี้มาค่ะเข้ามาเลยจ้ะทุกคนจ้าลูกการกาญจนาสวัสดีค่ะคิดถึงแม่นะคะคุณสุภนิดาบอกคิดถึงเช่นกันเลยคุณสิริเพชรคุณติ๊กกี้นะคะยกลักษ์สวัสดีจ้ะเออคิดถึงยกลักษ์นะคุณสมยศมาคุณเคสบุษภาคุณเกศบุษภามานี่เลยมามานิสราสวัสดีค่ะคุณนิมนพรนะคะคุณครินทิพย์คุณพัชรินมาค่ะลูกเร่งแอร์หน่อยลูกเมื่อวานหนาวมากแต่วันนี้ไม่เท่าไหร่นะคะฮะแบตหมดอย่างเงี้ยหรอมาลูกเสียบหน่อยค่ะแชร์ไม่ได้งั้นทุกคนช่วยแม่แชร์นะคะแบตหมดที่รักทุกคนค่ะช่วยแม่แชร์ด่วนเลย 1,000 แชร์แล้วเริ่มเลยวันนี้สนุกมากแน่นอนนะคะไลฟ์วันนี้บอกเลยเพราะอะไรเพราะว่าครูรุ้งมาในหัวข้อ1ความลับที่คนทำงานหนักไม่มีวันรวยเท่าคนครูรุ้งคะทำไมนี้หัวข้อไลฟ์ครูรุ้งมันบีบหัวใจหนูจังเลยคะอ่ะวันนี้ครูมาให้ความลับ1ความลับที่คนทำงานหนักไม่มีวันรวยเท่าคุณเอาเป็นว่าเราอยากทำงานหนักแล้วรวยหรือเราอยากทำงานสบายสบายแล้วรวยถามคำถามแบบนี้ก่อนเลยเราจะได้รู้ว่าเราจูนมาถูกช่องกันเออวันนี้ครูรุ้งสอน1ความลับที่คนทำงานหนักไม่มีวันรวยเท่าคุณเออครูรุ้งถามคำถามแบบนี้เลยนะคะไกนาเดียมาแล้วนะคะไกนาเดียบอกแชร์ซูซี่สวัสดีจ้ามาทุกคนเข้ามาเลย1ความลับที่คนทำงานหนักไม่มีวันรวยเท่าคุณโหครูรุ้งเอาแบบนี้เลยวันนี้ทำไมวันนี้มันแบบหัวข้อไลฟ์บีบหัวใจอ่ะแน่นอนสิจ้าครูจะเอาความรวยแบบง่ายๆสบายๆมาให้ลูกศิษย์ครูนี่จ้าหัวข้อไลฟ์ตรงไปตรงมาแบบนี้เลยจ้าทุกคนจ้ามาค่ะแนนนี่เลิฟบอกแชร์แล้วแม่มาค่ะตอบครูรุ้งก่อนคุณอยากทำงานหนักๆแล้วรวยหรือเปล่าหรือ2คุณอยากทำงานสบายๆแล้วรวยเอ้าแล้วแต่คุณเลือกไงเรามีสิทธิ์เลือกเราจะได้รู้ว่าเราจูนกันมาถูกช่องหรือเปล่าอย่างนี้เออนะคะอ่ะไมค์อยู่ต่ำไปไหมได้เนาะไมค์เสียงเข้าเนาะทุกคนค่ะไมค์ได้เสียงได้ภาพชัดเสียงชัดแม่คะมาสวัสดีค่ะคิดถึงเช่นกันจ้าเข้ามาเลยมาหนูบอกแม่สวยขอบคุณมากเลยครูแพทสวัสดีไม่เจอกันนานเลยไหมเนี่ยคุณพีชแพรพรมโอ้นี่กับพีชแพรก็ไม่ได้เจอเลยใช่ไหมมาคุณมนฤดีมาแล้วลูกหนุนเจนนี่มาแล้วแชร์เลยจ้าอ่ะลูกครูบัวพันชรดามาแล้วลูกน้ำนายนิดมาแล้วค่ะครูรุ้งถามก่อนเลยค่ะวันนี้ไลฟ์วันนี้ถามตรงไปตรงมาค่ะเพราะอุตายครูยังไม่ได้แชร์ใช่ไหมเอฟชุดขาวแม่ค่ะลูกจินนะคะลูกจินทิตารีบอกเอฟชุดขาวแม่เอาไงดีอะลูกเอฟชุดเราก็ต้องให้ลูกเอฟชุดแสดงว่าชุดนี้ต้องเก็บไปให้จินใช่ป่ะชุดม่วงไอ้เจ้าวิวมันเวฟอะไอ้มันเวฟเทคนิคคือฉันเวฟเทคนิคตลอดทั้งวันไงในหัวมันก็พูดแบบที่มันเป็นไงเวฟฉันเวฟใช่จ้ะครูลุงเผลอพูดไปแล้วใช่ครูลุงเวฟเทคนิคครูลุงกำลังเวฟอยู่ทั้งวันเนี่ยอุ้ยตายแล้วความลับเปิดเผยแล้วว่าวันหนึ่งครูลุงเอาแต่ทำเวฟเทคนิคเรียนยังไม่เรียนคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคอร์สเวฟเทคนิคเขาเรียนกัน 4-500 คนนะไม่เรียนไม่ได้เชียวนะอ่ะเข้ามาเร็วนะคะโอเคคุณแม่ต้องทำไงเนี่ยอ่ะเพลงจบแล้วเดี๋ยวเรารัวเพลงอีกสักรอบไหมคะที่รักมาเรียกเพื่อนๆหนูมาเลยมาก
ก็ 1,000 แชร์นะแม่ก็สอนเลย 1,000 แชร์คุณลุงสอนเลยวันนี้คุณลุงมาท้าทายเงินในบัญชีลูกศิษย์ว้าววันนี้ครูรุ้งมาท้าทายเงินในบัญชีลูกศิษย์นะคะวันนี้ครูรุ้งมาทําให้เงินในบัญชีของพวกเราทุกคนเนี่ยเพิ่มพูนนะคะวันนี้ครูรุ้งมาใส่โปรแกรมที่ทําให้เงินในบัญชีของคุณเพิ่มพูนโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมพิเศษค่ะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ครูบอกเลยว่าแพงมากและคนทั่วไปสอนคุณไม่ได้คนล้มเหลวก็สอนคุณไม่ได้จริงๆคนสําเร็จคนรวยด้วยวิธีแบบนี้มาสอนทางลัดกับคุณค่ะและครูเชื่อเลยว่าคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ร่ำรวยที่อยู่ในไลฟ์นี้กับครูรุ้งเวลาที่ครูรุ้งพูดวิธีนี้เขาจะนึกขึ้นมาได้เลยว่าเออใช่ครูรุ้งเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันหนูก็ทำแบบนี้เหมือนกันใช่เลยสิ่งที่ครูรุ้งพูดแต่เราลืมไปอ่ะแล้วเราก็ไม่ทันจับเสี้ยววินาทีนั้นแต่เออใช่แกะรอยแล้วมันใช่เออใช่มันใช่เดี๋ยวคุณจะบอกใช่แม่มันใช่ครูรุ้งมันใช่เดี๋ยวครูรุ้งสอนแล้วคุณจะพูดแบบนี้แน่นอนค่ะครูรุ้งการันตีเพราะฉะนั้นแชร์ก่อนเลยนะคะแชร์ก่อนเลย 1,000 แชร์แล้วครูรุ้งเริ่มสอนค่ะสวัสดีคุณประภาวรินทร์ค่ะลูกเข็มสวัสดีลูกนะคะทอนจ๋าสวัสดีจ้าคุณทันพิชาสวัสดีค่ะลูกโค้ชโอบอกว่าพีคมากนะคะในขยายให้เห็นฉากสวยๆไปหน่อยสิคะพี่ไอซ์เดี๋ยวให้พี่ไอซ์นะเขาขยายฉากให้เราดูว่าเอ๊ะทำไมวันนี้คุณลุงนั่งอยู่ในดงดอกไม้นะคะช่วงนี้คุณลุงจะนั่งอยู่ในดงดอกไม้ไปตลอดทั้งเดือนเลยนะคะ เราจะเห็นคุณลุงหัวเราะเสียงก้องกังวานแต่ถ้าว่ามีความอ่อนหวานเบรกอยู่นะคะมาไลฟ์นี้ใช่แน่ๆครูพูดคำนี้เลยเดี๋ยวครูสอนแล้วเราจะบอกว่าใช่สิ่งที่แม่พูดใช่โมเมนต์นี้เลยนะคะมาค่ะลูกเบนเทนบอกใช่แม่มันใช่นี่คือซ้อมไว้ก่อนเลยใช่ไหม ทั้งลูกนุ้ยพี่มาวดีทั้งเบนเทนชวินการซ้อมไว้ก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะจากคุณแม่ปังมากใช่ไหมคะใช่ค่ะเอฟดอกกุหลาบนะคะครูรุ้งเอฟมีคนเอฟชุดครูรุ้งไปแล้วนะคะมีคนเอฟดอกกุหลาบครูรุ้งด้วยนะคะมีใครจะเอฟอะไรครูรุ้งอีกไหมคะมีไหมคะลูกตู่สวัสดีค่ะอุ้ยหนึ่งสวยมากอุ้ยหนึ่งท่ามกลางสวนกุหลาบสวยมากอ่ะเมรี่มาแล้วนะคะลูกนุ้ยบอกรักแม่จังนะคะมาแชร์ครบ 1,000 แชร์ยังพี่เอี่ยมมาแล้วแป๊บหนึ่งแม่ก่อนแชร์ขอแชร์ไปที่เฟซส่วนตัวก่อนแป๊บหนึ่งขอแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวแป๊บเดียว1ความลับที่คนทำงานหนักไม่มีวันรวยเท่าคุณโอเคครูรุ้งแชร์แล้วเนาะมีปอสวัสดีลูกมาแล้วเหรอโอเคนินิวลูกนินิวบอกเอฟแม่โอเคนินิวเอฟแม่แนนแนนบอกเอฟตั้งหูค่ะสุดปังอ่ะแสดงว่าวันนี้ฉันไลฟ์จบแล้วเดี๋ยวถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็มีคนเอฟครบแล้วสบายทีนี้เราจะไลฟ์จบ1ไลฟ์แล้วก็เอฟเสื้อผ้าเลยทุกไลฟ์โอเคไหมใครเอาบ้างใครเอาแบบนี้บ้างต่อไปครูลุงจะไลฟ์จบแล้วเราก็เอฟเสื้อผ้าครูลุงทุกไลฟ์เลยดีไหมเพราะว่าตู้ที่บ้านไม่มีเก็บเสื้อผ้าแล้วครูลุงปิดเพลงก่อนดีกว่าสวัสดีทุกคนนะคะปิดเพลงแป๊บหนึ่งแล้วเราคุยกันเลยดีกว่ามาไลฟ์วันนี้นะคะครูลุงบอกเลย1ความลับที่คนทำงานหนักไม่มีวันรวยเท่าคุณเพราะว่าวันนี้ครูลุงจะมาเพิ่มพูนเงินในบัญชีของคุณค่ะครูลุงกล้าพูดกับคุณแบบนี้เลยวันนี้เตรียมเปิดสมุดบัญชีกลางรอรับเลยนะวันนี้เตรียมเปิดกระเป๋าสตางค์ของคุณรอรับเงินเลยนะครูพูดจริงเวลาที่ครูพูดแบบนี้มันจริงทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูถามก่อนเอาไหมล่ะวันนี้เอาไหมล่ะ1ความลับที่คนทำงานหนักไม่มีวันรวยเท่าคุณคุณอยากทำงานหนักๆแล้วรวยให้กด1 หรือคุณอยากทำงานสบายๆแล้วรวยกด2จริงมันคือการเลือกนะเราเลือกแบบไหนเราเชื่อแบบไหนเราโปรแกรมตัวเองให้มีโปรแกรมการสร้างเงินให้มีโปรแกรมการสร้างธุรกิจแบบไหนมันจะเป็นแบบนั้นในชีวิตเราเราก็รู้นี่ลูกคนรวยมีทั้งคนที่ทำงานหนักมากๆทำงานเยอะมากๆแล้วก็ไม่มีความสุขด้วยนะแต่รวยทำงานหนักไม่มีความสุขแต่รวยคุณว่ามีไหมมีไหมเอาครูถามก่อนมีไหมมีไหมเราว่ามีไหมคนทำงานเยอะๆทำงานหนักๆแล้วไม่มีความสุขด้วยแต่รวยนะแต่รวย
มีไหมเราว่ามีไหมลูกศิษย์บอกว่าหนูเองค่ะแม่หนูเองค่ะแม่ค่ะตอนนี้กำลังเป็นแบบนั้นเลยถ้าทำงานหนักแล้วมีความสุขแล้วรวยเอออันนี้ยังดีกรีดีขึ้นมาหน่อยทำงานเยอะจังเลยอะทำงานเยอะมากเยอะมากแต่มีความสุขในใจมีความสุขแล้วรวยด้วยเออยังโอเคอันนี้ถือว่าดีกรีถัดขึ้นมาลำดับขั้นถัดขึ้นมายังดีแต่ลำดับขั้นสุดคือทำงานสบายสบายมีความสุขแล้วรวยด้วยโอเคเอาไหมเอาไหมนะคะมีทุกคนบอกมีนะคะทุกคนบอกว่ามีนะคะคุณตูนวิไลลักษ์เข้ามาแล้วนะคะมีไหมเราว่ามีไหมนะคะมีแล้วบางคนก็บอกว่าที่ครูรุ่งพูดอยู่อ่ะหนูเองหนูเองค่ะแม่รายงานตัวอ๋อเหรอเหรอเหรออ่ะอ่ะพิมพ์สองมาใช่ไหมชมภูใจบอกว่าเบลอค่ะเออใช่ไหมเอออะไรกันคะยังแชร์กันอยู่780แชร์อ่ะยังไม่ถึงพันแชร์ยังไม่สอนวันนี้สอนของแพงนะวันนี้สอนของแพงนะงานระหว่างนี้นะคะก็แชร์กันไปก่อน 1,000 แชร์แล้วค่อยสอนอ้าววันนี้ให้ของแพงอ่ะเอาเลยค่ะครูทำหน้าที่ครูค่ะครูแชร์ไปแล้วเรียบร้อยค่ะครูทำหน้าที่ครูค่ะไม่ถึง 1,000 แชร์ไม่สอนจริงๆค่ะเอาของแพงเอาของฟรีมาสอนค่ะจ่ายค่าหน่วยกิจค่ะไม่ถึง 1,000 แชร์ไม่สอนจริงๆด้วยไม่ได้เล่นตัวนะคนรวยอ่ะไม่ได้ทำงานเพราะแบบถูกบังคับให้ทำมีความสุขถึงทำฉันจะมีความสุขที่ 1,000 แชร์ขึ้นไปก่อนฉันจะเริ่มสอนใครเป็นคนกำหนดคะครูฉันกำหนดเองไลฟ์ฉันสิฉันกำหนดอยู่แล้วล่ะครูลุงคะอย่างนี้เลยเหรอคะอย่างนี้แหละลูกครูรักพวกหนูนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูสอนเต็มที่ปล่อยของเต็มที่นะคะแต่ครูรอได้ลูกแหมเราก็นั่งชงสเตลล่าสองซองนะลูกนะน้ำประมาณนี้สองซองนะคะชงในแก้วไวน์นะคะที่บ้านไม่ดื่มไวน์แต่ดื่มสเตลล่าในแก้วไวน์โอเคไหมอ่ะนะคะไป 1,000 แชร์แล้วโทรบอกแม่ด้วยนะโอโทรเข้าที่บ้านได้เลยโทรเข้าเบอร์บ้านได้เลยนะโทรเข้าเบอร์บ้านได้เลยแล้วบอกครบ 1,000 แชร์แล้วโอจ๋าถ้าครบ 1,000 แชร์แล้วลูกโทรเข้าเบอร์บ้านแม่เลยแม่คะแม่มีเบอร์บ้านด้วย ไม่มีงงไปอีกโอบอกแม่วันๆนึงแม่คิดแต่เรื่องกวนลูกศิษย์เอ้าแน่นอนฉันมีความสุขเธอให้ฉันทำไงฉันเรื่องเครียดทุกๆไม่ใช่ฉันหรอกอย่าหวังครบ 1,000 แชร์แล้วไม่เป็นไรครูรอได้มิซิเลียสจริงครบ 1,000 แชร์แล้วโทรเข้าเบอร์บ้านด้วยว่าครบ 1,000 แชร์แล้วคุณอรวรรณสวัสดีค่ะมาวันนี้สอนแพงมากวันนี้สอนดีมากขอแบบจิบสเตลล่าไปด้วยสอนไปด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าเออความสวยเนี่ยมันต้องคงที่และความดีเนี่ยมันต้องคงทนสวยทั้งข้างนอกสวยทั้งข้างในนะจ๊ะลูกศิษย์ชอบให้แม่สวยเพราะเราต้องดื่มสเตลล่าทุกวันจะได้สวยนะจ๊ะเปรี้ยวปากเขาไม่ดื่มกันแล้วคอลลาเจนเขาดื่มสารตั้งต้นในการกระตุ้นสร้างคอลลาเจนกันแล้วเดี๋ยวนี้นวัตกรรมอย่าเออมาค่ะทุกคนขามาค่ะครบยังโอเคปรบมือทุกคนค่ะโอเคสุดยอดนะคะนั่นสิแม่มีเบอร์บ้านด้วยเหรอคะคุณหนึ่งสุรภาบอกอ่ะทุกอย่างเป็นไปได้หมดทุกอย่างเป็นไปได้หมด โอเค แม่งใช้เบอร์บ้านอยู่เหรอคะตายแล้วทุกคนดูตื่นตาตื่นใจมากเรามีเบอร์บ้านไหมเรามีไหมลูก 02888รวย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  ก็โทรมาสิก็กดเอา02888รวย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 โทรมาฉันก็รับก็เบอร์นั้นน่ะเบอร์ฉันเบอร์จักรวาลก็บ้านนี้บ้านจักรวาลงงเด Hashtag งงเดวันนี้เราสอนของแพงเราจะคุยเล่นก่อนเพื่อสร้างโฟเบิกบานใจให้กับลูกศิษย์นะคะตกลงเบอร์บ้านแม่เบอร์อะไรฟังพร้อมกันชอบอยากโทรหาครูรุ้งค่ะขอเบอร์โทรครูรุ้งได้มั้ยคะอยากคุยกับครูรุ้งโดยตรงค่ะอยากมีเรื่องปรึกษากับครูรุ้งค่ะ02888รวย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 ก็โทรมาโทรติดครูก็คุยอ่ะลูกอ้าวก็หนูโทรติดครูก็คุยอ่ะเบอร์นี้นะ
ได้เบอร์แล้วนะ0ไม่ปาติดไม่ใช่ปาติดไปกันใหญ่แล้วปาติดถ้าปาติดบอกเบอร์ผิดแล้วแม่งมีคนโทรไปเบอร์นี้ยุ่งนะปาติดบอก028888888ไม่ใช่ลูกเอาใหม่ปาติดทิ้งเบอร์โทรให้ถูกต้องนะคะเบอร์โทรของแม่คือ02888รวย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 พี่ไอซ์เอาขึ้นจอเลยว่าเบอร์โทรศัพท์ครูรุ้งใครอยากจะโทรมาปรึกษาอะไรก็โทรเข้าไอซ์ขึ้นให้เลยหัวคลิปนะคะโอเคไหมขึ้นให้เลยไอซ์บอกว่าเบอร์โทรบ้านครูรุ้ง02888รวย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 แล้วแต่บ้านเธอเบอร์โทรอะไรล่ะบ้านลูกเบอร์โทรอะไรกันมีหรือยังเบอร์โทรมหาเศรษฐีอะ ครูนี่จริงเหรอนี่คือเรื่องจริงเหรอจริง ครูเป็นครูหนูพูดอะไรเชื่อนะเชื่อเธอลูกเชื่อง่ายๆแม่เล่นแบบนี้เลยเหรอใช่ฉันเองหนึ่งความลับที่คนทำงานหนักไม่มีวันรวยเท่าคุณพี่ไอซ์ขึ้นยางเบอร์โทรบ้านครูลุงอ่ะคนจะได้โทรหาอ่านะก็ทำไมอ่ะลูกคนลูกศิษย์อยากโทรหามีเยอะนะลูกเขาได้เบอร์ไปถูกต้องใช้โทรจิตโทรฉันว่าแล้วต้องมีลูกศิษย์ที่เข้าใจคนอย่างฉันเธอกับฉันมันต้องเจอกันมันต้องเข้าใจกันมันต้องจูนใช้โทรจิตโทร02888รวย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 เจอกันไหนอะแอดมินเอาขึ้นจอยังเอาขึ้นแล้วนะถ้าไม่เห็นแอดมินขึ้นจอนี่ไม่สอนนะอะแม่มีเบอร์นี้ด้วยเหรอลองโทรมาดูอย่าถามว่าใช่เบอร์นี้หรือเปล่าเธอต้องโทรเอาเองโทรอะไรโทรจิตฉันบอกแล้วจุดทูบไม่พอฉันนะเธอต้องโทรจิตอ่ะกดเบอร์2กันเยอะเลยใช่ไหมครูให้ลุงครูรุ้งให้คุณเลือกว่าคุณอยากจะเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วรวยหรือคุณอยากเป็นคนที่ทำงานสบายแล้วรวยครูพูดแบบนี้นะคะทุกวันนี้คนบนโลกนี้ยังไม่เข้าใจสมการที่แท้ทรูของโฟลว์จักรวาลโฟลว์กดแรงดึงดูดโฟลว์ความมั่งคั่งเหลือเฟือบนโลกนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่าคุณต้องทำงานหนักๆแล้วคุณจะรวยคุณจะได้ชีวิตแบบที่ต้องเจอเรื่องท้าทายเจอบทพิสูจน์เจอเรื่องยากๆเจอเรื่องหนักๆแล้วคุณจะรวยอันนี้เรื่องจริงครูพูดเลยโลกใบนี้มันมีเวนั้นเวที่หนึ่งทำงานหนักไม่มีความสุขแต่รวยในชีวิตคุณครูว่าคุณต้องรู้จักคนแบบนี้ทำงานหนักไม่มีความสุขรวยทำไมจะไม่รวยอ่ะใช่ป่ะคนเรายังไงคนเราทำงานหนักทำกันจนแบบทำหนักจนถึง80อ่ะทำแม่งกัดไม่ปล่อยอ่ะถูกป่ะเอากูกัดไม่ปล่อยอ่ะยังไงคุณรวยได้เอาจริงป่ะยังไงรวยได้แต่จะเอาไหมแบบนั้นอย่างที่สองค่ะคุณทำงานหนักแต่มีความสุขเออแล้วรวยดีกรีแบบดีขึ้นมาหน่อยคุณว่ามีคนแบบนี้ไหมทำงานหนักแต่มีความสุขนะจริงๆทำงานเยอะๆแล้วมีความสุขนะแล้วรวยเออหรือคุณจะเป็นคนแบบที่สามทำงานสบายมีความสุขและร่ำรวยบางทีบอกว่าเฮ้ยทำงานสบายมันดูเหมือนคนขี้เกียจอะแล้วเราในใจเราก็บอกว่าเราไม่อยากเป็นคนขี้เกียจอะทุกคนได้เบอร์โทรบ้านคุณลุงแล้วนะคะเอาลงได้แล้วลูกอายเขาเอาลงได้แล้วลูกอายเขาเดี๋ยวเขาโทรมาจริงๆขอบคุณแอดมินมากที่ติงต้องไปกับครูรุ้งนะคะโอเคเพราะฉันครูบอกเลยวันนี้ความลับกดแรงดึงดูดขั้นสูงลูกศิษย์ครูรุ้งที่เรียนกดแรงดูดกับครูรุ้งทุกคนวันนี้คือคีย์แพงวันนี้คือคีย์แพงฉันตื่นเต้นมากอ้าวไกด์นาเดียจะแท็กเรียกเพื่อนรีบแท็กเรียกเพื่อนนะลูกแท็กเรียกเพื่อนและเรียกทีมรีบแท็กเรียกนะลูกปุ้ยปณิดาบอกเลือกเบอร์3ค่ะทำงานสบายมีความสุขและรวยด้วยใครจะแท็กเรียกเพื่อนรีบแท็กนะแพงมากวันนี้จริงๆ3ค่ะแม่เรียกความสำเร็จลูกแนนนี่บอกคุณมณิษาบอกทำงานสบายมีความสุขและร่ำรวยคุณหญิงสมหญิงสุรินบอกว่าเอาแบบที่3เลยค่ะครูรุ้งคุณหนูเจนนี่บอกว่าคีแพงคีแพงวันนี้มาริยาปอยมาแล้วนะคะลูกไกด์นาเดียรีบแท็กเรียกทีมงานเร็วลูกวันนี้ใครเป็นแม่ค้าออนไลน์วันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์คนที่ขายของคนที่ทำธุรกิจเอาจริง
ต้องรู้เรื่องนี้ยังไม่สอนเพราะว่าให้ไปแท็กเรียกเพื่อนก่อนไปแท็กเรียกเพื่อนมาใครที่เข้ามาตอนนี้ครูจะบอกเลยว่าผ่านไป19นาทีครูเล่นตลกอย่างเดียวยังไม่เข้าเนื้อหาให้มีเวลาคุณไปเรียกเพื่อนเรียกทีมงานมาให้เต็มที่ฟังตอนนี้เลยแล้วรวยเลยจริงๆฉันพูดอะไรแล้วเธอเอ้ยไม่ต้องห่วงนะคะลูกวิภาวันบอก3ค่ะพี่เรียนบอก3ค่ะพร้อมยังไปแท็กเรียกทีมงานแท็กเรียกเพื่อนมาครบแล้วนะคุณเชอรี่บอกแบบที่3เอาละงั้นครูสอน20 20นาทีที่20แล้วก็20วิด้วยสอนเลยเอาแล้วนะแชร์ไปด้วยนะจ๊ะที่รักแชร์ไปด้วยนะจ๊ะแชร์รัวๆตื่นรู้ตรงไหนแชร์ตรงนั้นครูพูดแค่นี้แชร์เร็วเท่าไหร่จักรวาลยิ่งตอบแทนคุณเร็วมากเท่านั้นครูบอกนะยังไงคุณก็ให้อยู่แล้วคุณเป็นคนดีคุณคือผู้ให้ลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนนะคะแฟนเพจนะคะแฟนๆเพจนี้ทุกคนเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เหนือจินตนาการเกินจะคาดเดาและให้อย่างไม่มีประมาณดังนั้นขอให้คุณได้รับในสิ่งที่เหนือจินตนาการมากกว่าที่คุณร้องขอและได้รับแบบปาฏิหาริย์ค่ะถ้าคุณเชื่อคุณก็จะได้รับแบบนั้นเหมือนกันขอให้คุณเชื่อนะคะว่าเวลาที่คุณปรารถนาต้องการอะไรจักรวาลจะให้มากกว่าที่คุณขอเสมอทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะก็เพราะคุณสร้างเหตุเอาไว้ทุกๆครั้งที่คุณมาดูคุณลุงไลฟ์คุณแชร์ออกไปตลอดแชร์เรื่อยๆแชร์เรื่อยๆแชร์เรื่อยๆทุกการแชร์ของคุณคุณไม่รู้หรอกค่ะมีคนอินบ็อกซ์มาหาคุณลุงตลอดระยะเวลา6ปีนี้อินบ็อกซ์ท่วมท้นมากเหตุคนตาม 700,000 คนคุณว่าอินบ็อกซ์มันจะเยอะขนาดไหนวันๆนึงนะคะมีแต่คนเข้ามาบอกว่ามีใครบางคนใครก็ไม่รู้ใครที่เขาไม่รู้จักเนี่ยแชร์ไลฟ์ของครูรุ้งไปแล้วมันทำให้เขาปลดล็อกในชีวิตตื่นรู้ร้องไห้กลับมามีสติรู้เนื้อรู้ตัวบางคนบอกแทบจะปิดชีวิตตัวเองทิ้งแล้วบางคนบอกว่ายากจนจนคิดว่าคนอย่างกูแม่งเกิดมาเสวยกรรมหรือไงวะใช้เกิดมาชาตินี้ใช้กรรมใช่ไหมแต่พอฟังไลฟ์ครูรุ้งค่ะเขาออกจากความทุกข์ได้ยังไม่ได้รวยนะคะแต่ปลดหนี้หมดทุกกระดานเป็นหนี้นอกระบบอ่ะคนเป็นหนี้นอกระบบทุกจะตายขนาดเป็นหนี้ในระบบว่าดอกเบี้ยเยอะแล้วนะเป็นหนี้นอกระบบเยอะกว่าแต่พอมาฟังไลฟ์ครูรุ้งจิตใจที่เบิกบานของเขาอ่ะทำให้เขาปลดล็อกปิดหนี้นอกระบบหมดเกลี้ยงและตอนนี้เฟสถัดไปเขากำลังจะเหินทยานสร้างคะแนนบวกบวกบวกสร้างบัญชีบวกบวกบวกสร้างเงินบวกบวกบวกในบัญชีของเขาเป็นเพราะเราที่อยู่ตรงนี้กับครูรุ้งคุณนะแบ่งปันไลฟ์ของครูรุ้งออกไปคุณแชร์คลิปสั้นทุกคลิปของครูรุ้งออกไปขอให้สิ่งนี้สะท้อนกลับไปยังตัวคุณนะคะให้คุณมีความสุขประสบความสำเร็จแล้วก็ได้สิ่งที่คุณปรารถนาต้องการแบบอัศจรรย์ใจเร็วกว่าที่คาดหมายและมากกว่าที่คุณขอค่ะพูดแบบนี้เลยพูดแบบนี้เลยนะคะอ่ะมาโอเคไม่เมยอะไรทุกอย่างอยู่ครบถ้วนครูรุ้งเริ่มแล้วนะคะครูรุ้งเริ่มแล้วนะคะคุณออยบอก3ค่ะโอเคครูรุ้งเริ่มแล้วนะคนที่เรียนกฎแรงดูดกับครูรุ้งทุกคนจะรู้ว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณเป็นตัวสร้างและกำหนดผลลัพธ์ในชีวิตของคุณอารมณ์เท่ากับอนาคตและอารมณ์ปัจจุบันสร้างอนาคตเป็นห้วงขณะอารมณ์เท่ากับอนาคตและอารมณ์ณขณะปัจจุบันทุกขณะนะทุกขณะสร้างอนาคตเป็นห้วงโอเคป่ะฟังให้ดีอันนี้คีย์แพงมากคุณจะขยี้เรื่องนี้เลยให้คุณสังเกตนะคะในระหว่างวันเนี่ย24ชั่วโมงต่อวันตอนตื่นลืมตาลุกขึ้นมาจากที่นอนเวลานั้นคือเวลาทองคำหรือว่าโกลเด้นอาวร์ที่คุณจะฉกชิงพลังงานมหาศาลตอนที่จิตคุณอ่ะมันเปิดจิตเปิดแปลว่าอะไรมันเป็นช่วงกึ่มๆระหว่างจิตใต้สำนึกกับจิตสำนึกเวลาคุณหลับอ่ะเวลาคุณหลับสมองคุณไม่ได้ทำงานแล้วนะถูกปะเวลาคุณหลับสมองคุณไม่ได้มานั่งคิดหาเหตุผลบวกลบคูณหารคุณบวกเลขตอนนอนไม่ได้ยกเว้นแม่งละเมอนึกออกปะคุณไม่ได้ใช้สมองตัวคิดคำนวณตัวสร้างเหตุสร้างผลตัวถกเถียงกับตัวเองเนี่ยมันชัตดาวน์ไปแล้วตัวจิตใต้สำนึกต่างๆเนี่ยเขาขึ้นมาทำงานอย่างเต็มกำลังโอเคไหมเก็ตที่ครูลุงพูดไหมเพราะฉะนั้นตอนช่วงเช้า Golden Hour
เป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังกึ่งๆมันกึ่มๆเลยคุณสังเกตอีกตอนที่คุณจะตื่นแบบมันจะง่วงเงี้ยมันจะมีจังหวะช่วงที่คุณกำลังง่วงเงี้ยปุ๊บคุณจะง่วงเงี้ยด้วยเสียงโทรศัพท์หมายถึงเสียงโทรศัพท์ปลุกไหมหรือคุณตั้งนาฬิกาปลุกไหมหรือมีใครโทรมาปลุกคุณหรือเปล่าหรือว่าหลัวสะกิดตอนเช้าหรือว่าลูกสะกิดอะไรก็ตามแต่ชั่วขณะก่อนที่คุณอะจะมีสติสัมปชัญญะกลับมาครบถ้วนแล้วตื่นลืมตาแบบตาโพลงตาสว่างคุณรู้ใช่ป่ะจังหวะนั้นคุณรู้ได้เลยว่ามันเหมือนกับว่าจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกกำลังควบกันอยู่ในตอนนั้นเพราะว่าอะไรตัวคิดมันยังไม่มาตัวบวกลบคูณหารอะตัวไอ้ตัวขี้วางแผนอะไอ้นักวางแผนไอ้เจ้าวางแผนไอ้เจ้ากี้เจ้าการมันยังไม่ออกตัวมาถูกไหมอ่ะครูพูดคุณว่าจริงไหมคิดตามครูนั้นแล้วมันสนุกมากเวลาที่มนุษย์รู้อะไรแบบนี้มนุษย์แม่งจะเทค that moment เว้ยจริงถ้ามนุษย์บนโลกใบนี้ 97% ไม่รู้เรื่องพวกนี้แล้วแม่งก็งัวเงียตื่นลืมตามาแล้วก็ตื่นมาแบบเซ็งสังกตายตื่นมาแล้วก็พร่ำบ่นตื่นมาแล้วก็คิดถึงเรื่องเมื่อคืนที่น้ำตาอาบแก้มแล้วมันก็มาคิดต่อตอนเช้าแล้วก็ดึงดูดแต่เรื่องแบบนั้นเข้ามาแต่เวลาที่มนุษย์ที่เขารู้เรื่องพวกนี้เขา take that moment แล้วเขา take my own life อ่ะเขาแบบเอาชีวิตเขาอยู่อ่ะเออโอเคเปล่ามันสนุกตรงนี้จริงๆครูพูดเลยมันสนุกตรงนี้จริงๆมันสนุกตรงนี้จริงๆนะคะจริงค่ะแม่จริงเห็นไหมทุกคน get moment นั้นอยู่แล้วอ่ะทุกคนเก็ตโมเมนต์นั้นตอนก่อนตื่นนอนครูถึงพูดเสมอว่าตอนเช้าตอนที่คุณตื่นนอนคุณทุกคนต้องทำโกลเด้นอาวชั่วโมงทองคำครูสอนมาตลอดเรื่องนี้มีอยู่พักหนึ่งช่วงหนึ่งสอนเป็นคุ้งเป็นแควเลยชั่วโมงทองคำเนี่ยเออเฮ้ยดีเนาะเดี๋ยวสอนซีรีส์ชั่วโมงทองคำกับลูกศิษย์ดีกว่าวะอยากสอนเนาะครูเปิดประเด็นเรื่องชั่วโมงทองคำเคยสอนมาสักพักใหญ่แล้วเดี๋ยวมาสอนให้แบบเอาเป็นเรื่องเป็นราวนะมาอุ้ย2255เลขสวยแคปไม่พี่หน่อยสิหมิวสวยจัง2255อุ้ยนะคะเลขกัลยาณมิตร2255 22กัลยาณมิตร55คือเลขที่แบบเป็นความสุขสนุกสนาน2255คือกัลยาณมิตรมาเจอกันแล้วก็มีแต่ความสุขสนุกสนานเพิ่มพูนใครเป็นคนกำหนดความหมายคะแม่เองนะคะอ่ะทุกคนมาเอา2266อีกก็สวยหมดทุกเลขเลยนะคะอ่ะเกิดเก็ตครับผมลูกโอบอกทุกคนเก็ตหมดช่วงจังหวะสลึมสลือจังหวะนั้นอุ้ยฟังให้ดีนะฉันตื่นเต้นเองเธอต้องเข้าใจก่อนฉันแบบว่ามันขนลุกแล้วจังหวะนั้นคุณต้องเทคโมเมนต์ตัวอย่างเลยนะเล่าถึงอาจารย์ครูแล้วกันจามบัณฑิตอึ้งรังสีคุณเคยได้ยินป่ะที่อาจารย์บอกว่าตื่นลืมตามาอาจารย์จะติดเป้าหมายไว้บนเพดาน100ล้านจำได้ทุกคนจำได้จำได้เปล่าส่วนครูลุงไม่ได้ติดไว้บนเพดานเพราะเวลาตื่นลืมตาครูลุงไม่ได้ตื่นไปมองเห็นเพดานก่อนครูลุงนอนกอดหมอนข้างครูลุงรู้ตัวว่าท่านอนของเราอะเรานอนหันข้างกอดหมอนข้างนอนตะแคงอะเข้าใจป่ะแล้วฝั่งเนี้ยของเราเมื่อก่อนอยู่บ้านหลังเก่านะครูจะติดครูจะชอบมีเขาเรียกว่าอะไรวะโต๊ะหัวเตียงใช่ป่ะโต๊ะหัวเตียงบ้านหลังเก่าอ่ะโต๊ะหัวเตียงเถิบไปอ่ะผนังมันจะใกล้ๆกับที่นอนแล้วก็เถิบไปเป็นโต๊ะหัวเตียงครูจะติดเป้าหมาย100ล้านบาทอ่ะไว้ตรงผนังฝั่งที่เถิบไปจากโต๊ะหัวเตียงครูบอกแบบนี้เลยครูติดไว้ด้านข้างอาจารย์บัณฑิตติดไว้บนเพดานจังหวะที่มันสลึมสลือระหว่างไอ้ตัวจิตใต้สำนึกกับจิตสำนึกมันควบกันอยู่อ่ะวันนี้ครูสอนแพงเหมือนในคอร์สเลยอ่ะไม่เหมือนหรอกในคอร์สฉันสอนเด็ดกว่านี้นี่เธอว่าเด็ดแล้วในคอร์สเด็ดกว่านี้คอร์สไหนคะครูลุงโอ้ทุกคอร์สเด็ดหมดนะอ่ะเห็นไหมแล้วจามริดบอกว่า100ล้านแรกของเขาทำวิธีนี้อามิวแชร์ในกลุ่มให้แม่แล้วใช่ไหมลูกดีมากเขาแต่คุณไม่ทำคุณไม่รู้คุณไม่ทำคุณไม่รู้ก็อาจารย์บัณฑิตเขาทำแบบนี้อ่ะครูลุงก็ทำแบบนี้อ่ะจริงเพราะเรารู้ว่าจังหวะนั้นอย่างน้อยที่สุดคืออะไรไม่อย่างน้อยอย่างมากเลยคุณตื่นลืมตาคุณตื่นลืมตามาเห็นเป้าหมายชีวิตของคนคนที่ตื่นลืมตามาแล้วเห็นเป้าหมายชีวิตของตัวเองกับคนที่ตื่นลืมตามาแล้วแม่งไม่รู้ว่ากูจะไปไหนดี
คุณว่าผลลัพธ์ในชีวิตแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวไหมคิดตามครูรุ้งบอกเฮ้ยเขียนติดไปเป้าหมาย100ล้านได้เหรอได้ก็ทำมาแล้วก็เขียนมาก็ทำก็ได้ไม่ได้เขียนเช็คจักรวาลอะ100ล้านนี่มาไม่รู้กี่ร้อยแล้วเอออาจารย์มดิตเขาจะไปพันล้านแล้วเออโอเคปะเข้าใจปะเขาก็ทำกันมาได้แล้วไปบอกหูมาสอนทำได้ปะเขาทำได้กันจนสมัยไหนแล้วลูกแม่งเขาไม่มาซื้อบ้านสี่ไร่เป็นอาณาจักรอลังการขนาดนี้หรอกลูกเออถ้าคนสอนแม่งไม่มีผลลัพธ์ก็เลิกสอนเถอะลูกดีไหมเออนี่เขามีผลลัพธ์อะไรที่พูดไปไม่ใช่ว่าแบบจำคนอื่นมาสอนเขาทำแล้วเขาได้ผลลัพธ์แล้วผลลัพธ์มันบังเกิดปรากฏต่อหน้าต่อตาแก่ชีวิตเขาตลอดเวลาแล้วก็ต่อชีวิตเราด้วยเพราะเราอยู่กับครูมาตลอด6ปีในเพจเนี้ยปีนี้ย่างเข้าปีที่6คุณตื่นมาแบบเห็นเป้าหมายชีวิตคุณกับคุณตื่นมาแบบไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะไปไหนคุณว่าแบบไหนคุณจะเอาแบบไหนเอางี้ดีกว่าคุณจะเอาแบบไหนแล้วคุณว่าคน2แบบเนี้ยผลลัพธ์ในชีวิตแตกต่างกันป่ะโป๊ะเชปะเดะปะเดะเออพีคเมรี่บอกพีค100ล้านเลขสวยมากค่ะแม่ชอบนะคะมือครูขยับตลอดเลยมึนเลยเออขอโทษทีนะช่วยเอาอะไรมามัดมือหน่อยมาลูกศิษย์ไม่ไหวเดี๋ยวจะเอามือเหน็บไว้ที่ข้างหลังก่อนนะคะ หรือไม่ก็ไม่ต้องเห็นหน้ากว้างเยอะโฟกัสแค่หน้าฉันจะสอนเรามือไว้ที่ตูดอย่างเงี้ยหรอแหมฉันต้องเอาใจลูกศิษย์ทุกอย่างอ่ะไม่เป็นไรฉันรักลูกศิษย์อยู่แล้วฉันอาจจะทำได้ดีก็ได้นะอ่ะตื่นมาเห็นเป้าหมายในชีวิตกับไม่รู้จะไปทางไหนต่างค่ะต่างแน่นอนจริงไหมคะจริงเออนี่ไงครูเราจะมาบอกคุณขอมือนึงได้ไหมขอมือนึงจับเสื้อหน่อยได้ไหมอีกมือนึงเก็บไว้ให้เออจะได้ไม่สองมือตีกันอย่างน้อยก็มือเดียวเข้าใจนะเออเพราะฉะนั้นระหว่างช่วงที่จิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกมันควบกันอยู่โกลเด้นอาวเวอร์ตื่นเช้ามาเห็นเป้าหมายชีวิตตัวเองเป็นอย่างแรกนั่นคือสิ่งที่ทำให้จิตใต้สำนึกคุณอะโคตรส่งพลังดึงพลังดึงศักยภาพออกมาง่ายที่สุดแล้วครูจะบอกเลยนะสิ่งที่คุณจะต้องทำในโกลเด้นอาวเวอร์คือทำอะไรก็ได้ที่ให้ชีวิตของคุณฟินสุดๆอิ่มใจสุดๆสุขสุดๆอันนี้คือพีคสุดนะเดี๋ยวมาทำด้วยกันเดี๋ยวครูก็จะทำมาทำด้วยกันสิ่งที่อะไรนะไม่กล้าฝันฝันเถอะนะฝันน้อยๆก่อนก็ได้แต่ถ้าไม่กล้าฝันนี่แม่งให้ซาตานใช้ชีวิตแทนไงวะเออพูดแบบนี้เลยชีวิตเป็นของใครเป็นของใครเป็นของคุณแดนบอกไม่กล้าฝันเออฝันหน่อยฝันน้อยๆก็ได้ฝันเล็กๆก็ได้ดีกว่าไม่กล้าฝันเลยชีวิตเป็นของใครเออไปเรียนใหม่นะฟังไลฟ์ครูลุงย้อนตั้งแต่ปีย้อนกลับไป5ปีที่แล้วค่อยๆฟังย้อนกลับไปทุกไลฟ์เลยพูดแบบนี้ชีวิตท่าทางตอนนี้ไม่มีความสุขนะไม่กล้าฝันชีวิตเป็นของใครโลกยุคนี้เขาไปไหนกันตอนไหนแล้วโลกยุคนี้เขาไปไหนกันตอนไหนแล้วคุณไม่ใช่ประชากรประเทศไทยนะคุณคือประชากรโลกนะวันนี้คุณไม่ใช่ประชากรประเทศไทยนะคะคุณคือประชากรโลกแปลว่าอะไรมันมีโลกทั้งใบที่สวยงามให้คุณเห็นมีแบบอย่างความสำเร็จอยู่ทั่วโลกคืออะไรไม่ว่าคนจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนเชื้อชาติไหนศาสนาไหนอายุไหนเด็กผู้ใหญ่คนชราไม่ว่าวัยไหนๆวันนี้เขาออกมาสร้างตัวตนเข้ามาสร้างความสำเร็จเข้ามาสร้างผลลัพธ์บนโลกออนไลน์เต็มไปหมดแล้วแล้วคุณจะไม่กล้าฝันได้ไงเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นแค่ประชากรประเทศไทยเราจะไม่ได้เห็นโลกกว้างหรือเราจะเป็นประชากรในตำบลของเราเพราะเราถูกปิดหูปิดตาไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโซเชียลเราอาจจะดูได้แค่ทีวีแล้วที่บ้านเราก็อาจจะเปิดแต่ข่าวลบใส่หูเราตลอดเวลาเราก็เลยไม่กล้าฝันใหญ่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะถ้าวันนี้คุณมีมือถือนะคะมาดูไลฟ์ของครูรุ้งแปลว่าอะไรคะแปลว่าตอนนี้คุณไม่ใช่ประชากรตำบลคุณแล้วค่ะคุณไม่ใช่ประชากรอำเภอคุณแล้วค่ะคุณไม่ใช่แค่ประชากรจังหวัดคุณแล้วค่ะคุณไม่ใช่แค่ประชากรประเทศไทยแล้วค่ะ
คุณคือประชากรโลกค่ะแล้วคุณเห็นคนบนโลกใบนี้ไหมคะเดี๋ยวคุณจะบอกว่าเออเห็นแต่คนสำเร็จในตำบลคุณแม่งคือคนรวยๆเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นแบบว่าเศรษฐีประจำตำบลไม่ใช่แล้วค่ะตอนนี้ใครก็ได้บนโลกออนไลน์อายุมากอายุน้อยศาสนาอะไรก็ได้ผิวสีอะไรก็ได้รูปร่างไซส์แบบไหนก็ได้หัวสีอะไรก็ได้ผมสีอะไรก็ได้สำเร็จหมดทุกคนทั้งโลกใบนี้แล้วทำไมคุณไม่กล้าฝันน่ะคุณกลัวอะไรอีกยังกลัวอะไรอีกไม่กล้าฝันก็ขอให้ฝันเล็กๆไปก่อนยังไม่ต้องฝันใหญ่แต่อย่าพูดว่าไม่กล้าฝันให้ครูรุ้งได้ยินเด็ดขาดนะคะคุณกำลังสาปแช่งตัวเองคุณกำลังปิดกั้นความสำเร็จตัวเองคุณกำลังปิดกั้นความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวคุณเองและไม่ใช่ตัวคุณคนเดียวนะคะมันคือทั้งครอบครัวของคุณเพราะเวลาที่หนึ่งคนสำเร็จมันสำเร็จทั้งครอบครัวเวลาที่หนึ่งคนมีความสุขมันสามารถกระจายและแพร่ผ่านความสุขถึงคนทั้งครอบครัวแปลว่าอะไรคะคุณต้องรู้ความหมายของชีวิตคุณหนึ่งคนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนครูลุงพูดเสมอเพราะฉะนั้นหนึ่งคนคือตัวคุณถ้าคุณปิดแล้วคนที่เขามีคุณมองคุณเห็นคุณหรือคนในครอบครัวคุณเขาก็โชคร้ายทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่กล้าฝันครูขอให้คุณฝันเล็กๆก็ยังดีค่ะแต่อย่าไม่มีความฝันเลยไม่งั้นชีวิตคุณจะโดนแทรกแซงไม่อยากพูดน่ากลัวไปกว่านี้นะคะครูเคยสอนไว้ในไลฟ์หนึ่งว่าอารมณ์น้อยๆอารมณ์หนืดๆฝืดๆหน่วงๆไม่มีความฝันไม่มีเป้าหมายในชีวิตมันคืออารมณ์สัมภเวสีครูไม่ได้พูดเล่นนะคะอันนี้มันน่ากลัวหนักมากนะคะไม่รู้อะไรมันจะลากคุณไปทางไหนบ้างเพราะฉะนั้นถ้าไม่กล้าฝันจงเริ่มต้นจากฝันเล็กๆก็ยังดีค่ะเอาแค่นี้พอนะคะชอบองค์แม่ลงแบบนี้ไม่ได้หรอกลูกวันนี้เราจะหัวข้อเรื่องแบบว่าความร่ำรวยนะลูกแต่วันนี้ก็คือแบบเห็นคอมเมนต์นี้แล้วเราปล่อยผ่านไม่ได้คนที่ติดตามเพจครูลุงจะมาบอกว่าไม่กล้าฝันไม่ได้หนูคือหนึ่งคนที่ตื่นจนฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนครูหนึ่งสุรภาบอกนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูมีเคล็ดลับเลยทำงานน้อยแต่ได้มากคนทำงานหนักไม่มีวันรวยเท่าคุณแบบนี้นะคนที่ทำงานหนักมากๆจะไม่มีเวลาจูนกับจักรวาลเพราะเขาจะเอาเวลาทั้งหมดไปลงมือกับการกระทำแบบ 100% เต็มแต่เขาจะไม่จูนกับจักรวาลก่อนแปลว่าอะไรเขาจะไม่สั่งงานจักรวาลไปล่วงหน้าเขาจะไม่ใช้พลังจิตใต้สำนึกของเขาเห็นความสำเร็จไปล่วงหน้าคือเขาไม่จูนกับจักรวาลแต่เขาเอาแรงกำลังทำงานให้หนักเจอปัญหากูยิ่งคิดหาหนทางแก้ไขทำให้มากขึ้นเวลาคุณเจอปัญหาเวลาคุณเจองานหนักๆแล้วหาทางออกไม่เจอครูรุ้งสอนเสมอให้คุณทำอะไรคะชัตดาวน์คอมพิวเตอร์ปิดโน้ตบุ๊กเลิกคุยกับลูกน้องเลิกคุยกับลูกค้าเลิกคุยกับลูกทีมเลิกคุยเรื่องธุรกิจถ้ากำลังมีปัญหาอยู่คนไม่รู้แม่งเอาแต่คิดแก้ปัญหาตอนที่ปวดหัวคนไม่รู้แม่งคิดแก้ปัญหาตอนที่เครียดยิ่งเครียดกูยิ่งคิดยิ่งคิดกูยิ่งเครียดมึงไม่มีทางได้คำตอบทุกครั้งที่คุณคิดไม่ออกหยุดคิดแล้วไปทำอะไรที่สนุกแล้วไปทำอะไรที่มีความสุขไปนวดไปอาบน้ำไปว่ายน้ำไปแช่น้ำไปทำเล็บไปสระดายผมไปช้อปปิ้งไปหาของอร่อยกินเปิดเพลงฟังดูหนังที่ชอบดูไลฟ์ครูรุ้งช้อปปิ้งออนไลน์เธอไปทำอะไร
ที่มันไม่เกี่ยวกับธุรกิจการงานของเธอเลยเสร็จแล้วเธอมีความสุขนะแล้วค่อยกลับมาทำงานใหม่เธอจะฟินเธอจะรวยเงินจะไหลหนทางแก้ไขปัญหาจะออกมาตอนนั้นตอนที่เธออารมณ์ดีแม่สอนกันมานานแล้วห้ามลืมสูตรนี้นะจ๊ะโอเคเปล่าแล้วคุณรู้ป่ะGolden Hour นะชั่วโมงตอนเช้าให้คุณทำอะไรที่ฟินฟินมีความสุขให้คุณทำอะไรที่ฟินฟินมีความสุขแล้วสั่งจักรวาลสั่งจักรวาลของครูรุ้งคืออะไรวันนี้จะเอาเงินเท่าไหร่วันนี้เห็นภาพยังไม่อย่าเปิดโทรศัพท์อย่าเปิดโทรศัพท์คุณรู้เปล่าบางทีครูต้องเตือนตัวเองนะเว้ยเฮ้ยครูไม่ได้พูดเล่นนะบางทีครูต้องเตือนตัวเองนะวันไหนแบบครูตื่นเพราะมีคนโทรมาตอนเช้าเนี่ยพอวางโทรศัพท์เสร็จเนี่ยมันจะไปกดโทรศัพท์ต่อจริงครูต้องเตือนตัวเองนะว่าเฮ้ยมึงไม่ใช่ละลุงมึงผิดละมึงใช่ละไม่ใช่ไม่ละโทรศัพท์นี้มันดูด energy เรานะเว้ยมันไม่รู้มันมีอะไรอยู่ในนั้นครูเองยังต้องเตือนตัวเองวางโทรศัพท์ก่อนวางโทรศัพท์ก่อนถ้าจะเปิดโทรศัพท์ตอนเช้าคือเปิดอย่างเดียวเปิดคาถามหาจักรพรรดิกับเปิดคาถาเงินล้านเข้าบลูทูธที่ห้องนอนถ้าตอนเช้าครูจะเปิดโทรศัพท์ครูให้ตัวเองมี2กรณีคือเปิดพระคาถาเงินล้านกับเปิดมหาจักรพรรดิจบชั่วโมงแรกคุณอย่าเชียวนะอย่าเพิ่งเชียวนะคุณไม่รู้ว่าโอ้โหจังหวะที่จิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกคุณกำลังควบกันอยู่แล้วมันเปิดโทรศัพท์ปึ้งขึ้นมาไม่รู้คุณจะเจอข่าวอะไรนะไม่รู้คุณจะเจอฟีดอะไรนะจริงไม่จริงจริงชั่วโมงแรกสำคัญมากนะชั่วโมงแรกตอนเช้าทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขก่อนต้องมีความสุขก่อนแพงว่ะแพงมากต้องมีความสุขก่อนแล้วพอมีความสุขนะต้องมีความสุขก่อนนะบอกครูรุ้งมันบังคับกันได้เหรอคะความสุขไม่ใช่บังคับให้คุณสร้างและผลิตความสุขให้คุณเจเนเรตความสุขครูบอกเสมอมนุษย์คือโรงงานผลิตความสุขผลิตความทุกข์เราเนี่ยเราแปลว่าอะไรเอ้าแปลว่าเราเป็นคนเจเนเรตเป็นคนครีเอทเป็นคนสร้างมันเราไม่ได้บังคับให้ตัวเรามีความสุขนะเหนือกว่าการบังคับคือกูนี่แหละสร้างมันขึ้นมาเลยคุณต้องรู้ว่าตอนเช้าคุณเห็นอะไรแล้วมันทำให้คุณมีความสุขครูบอกนี่คีย์แพงนะอย่าเถียงครูโคยครูขาเราจะบังคับให้เรามีความสุขได้ฉันไม่ได้เธอบังคับตัวเองแต่ฉันให้เธอสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เธอรู้สึกมีความสุขเป้าหมายไงจ๊ะติดเป้าหมายไว้ที่ฝาบ้านบนหัวนอนให้เธอติดรูปที่เธอมองเห็นแล้วมีความสุขที่สุดรูปคุณพ่อคุณแม่รูปลูกของคุณรูปครอบครัวของคุณรูปที่คุณไปเที่ยวต่างประเทศแต่มันต้องมีจิตวิญญาณอยู่ในรูปภาพแต่ละรูปนั้นนะแบบรูปที่ครูเอามาแบบใส่กรอบอยู่ที่บ้านครูทุกรูปมันจะต้องมีจิตวิญญาณมีอารมณ์ความรู้สึกในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยๆตรงเนี้ยนะคะที่บ้านครูเนี่ยจะเป็นผนังที่มีกรอบรูปเต็มเลยน่าจะประมาณ20กรอบได้เนาะรูปทุกรูปตรงเนี้ยครูเลือกรูปที่มันมีจิตวิญญาณมีอารมณ์ความรู้สึกครูมองไปแล้วครูนึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นนั่นน่ะตอนนั้นน่ะงานเปิดตัวมาร์คทองคํานั่นน่ะอยู่บนเวทีอันนั้นน่ะงานที่ครูใส่ชุดสีขาวมีเล่นแนนเนอะอันนั้นอะโอ้โหมีความสุขมากอันนั้นตอนครูไปรับรางวัลอันนั้นตอนครูไปบริจาคเงินที่สภากาชาดไทยตอนนั้นเออเนี่ยครูติดไว้ทุกโมเมนต์ความรู้สึกรูปบนห้องนอนครูรูปครูกับพี่โรจน์คือโมเมนต์ที่เรามีความสุขเนี่ยตอนที่ครูไปทำสัมมนาที่กัมพูชา 3,000 คนตอนที่ครูอยู่บนเวที 3,000 คนอันนี้ตอนที่ครูทำเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อัดในคลิปวิดีโอใน YouTube อ่ะ MV เนี่ยครูยืนบนเวทีครูแล้วมือทาบอกแล้วทำมือแบบเนี้ยครูจดจำ that moment แล้วมัน bring my energy back คือมันดึงเอาพลังงานตอนนั้นความสุขกลับมาทุกครั้งที่ตาเรามอง
เราไม่ลืมว่ากูเป็นใครแพงแล้วนะคุณวาลีสวัสดีค่ะมาคุณโสภาเพิ่งเข้ามาคุณวาลีเพิ่งเข้ามาแชร์เลยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแชร์เลยนะครับครูบอกเลยไลฟ์นี้โคตรแพงค่ะและที่ครูออกมาไลฟ์นี้เพราะครูรักพวกเรามากอยากให้สิ่งนี้กับพวกเราเคลียร์ชัดเจนนะคะเลือกรูปที่มีอารมณ์ความรู้สึกมีจิตวิญญาณอยู่ในรูปแต่ละรูปทุกครั้งที่คุณเห็นมันเตือนตัวคุณเองว่าคุณเป็นที่รักคุณยิ่งใหญ่คุณคือคนสำเร็จอยู่แล้วคุณจะออกไปใช้ชีวิตแบบคนที่เป็นที่รักไม่เคยโหยหาขาดแคลนไม่ได้ต้องการให้ใครมารักไม่ได้ต้องการให้ใครมายอมรับในตัวคุณเพราะคุณเป็นคนที่เป็นที่รักอยู่แล้วรูปครอบครัวของคุณมันเป็นแรงบันดาลใจมันเป็นอินสปิเรชันของคุณให้คุณอยากลุกตื่นลืมตาขึ้นมาลงมือทำสิ่งต่างๆเพื่อเขาเหล่านั้นคนที่คุณรักนี่สอนแพงมากนะโอ้ยนี่สอนแพงมากนะหัวเตียงครูละกันนะหัวเตียงครูเปิดลิ้นชักหัวเตียงมาทั้ง3ชั้นเลยนะลิ้นชักของครูหัวเตียงครูมีลิ้นชัก3ชั้นจะเป็นไดอารี่จะเป็นสมุดจะเป็นสมุดที่ครูแปะภาพเอาไว้จะมีภาพอะไรบางอย่างใส่ไว้ในลิ้นชัก3ชั้นของครูข้างๆห้องข้างๆเตียงนอนครูจะเปิดลิ้นชักหยิบสมุดขึ้นมาเขียนอะไรของครูเมื่อคืนนี้ตอน 02:00 ครูถูกปลุกตื่นขึ้นมาโดยจักรวาลจริงๆไอ้คอร์สไอ้เนี่ยคอร์สกฎจักรวาลการธุรกิจอะเมื่อคืนตื่นขึ้นมาเขียนหลักสูตรคอร์สใหญ่เลยเว้ยตกใจตัวเองว่ามันพลั่งพลูอะเพราะฉะนั้นครูสอนไว้ในคอร์ส7มนตาด้วยให้มีสมุดติดไว้ที่หัวเตียงตื่นขึ้นมาคุณนึกอะไรได้จดตื่นขึ้นมาคุณเขียนขอบคุณก่อนนอนคุณเขียนขอบคุณอย่างน้อยที่สุดลูกศิษย์ครูลุงคุณต้องมีสมุดเปล่า1เล่มกับปากกาไว้ข้างเตียงไว้หัวเตียงต้องมีอย่างน้อยที่สุดมันเตือนคุณว่าเฮ้ยบันทึกหน่อยขอบคุณเขียนขอบคุณหน่อยหรือตื่นขึ้นมาคุณนึกอะไรออกเขียนมันออกมาเพราะบางครั้งมันโคตรเป็นไอเดียที่จิตใต้สำนึกมันส่งมาให้คุณตอนคุณหลับอะแล้วแบบถ้าคุณไม่จดน่ะคุณลืมนะคะจริงไหมคะโอ้โหรัวดาวมาเลยนะคะ30ดวงถูกใจมากใช่ไหมคะโค้ดโอบอกแม่สอนแพงใช่โอวันนี้แม่สอนแพงมากคุณพลกิจบอกผมทำตามครูรุ้งครับสุดยอดค่ะคุณพลกิจพี่บีบีจงถนอมบอกมีเสมอค่ะลูกวิววรรณวรบอกขอบคุณขอบคุณขอบคุณสุดยอดคุณพรชุลีบอกแพงมากค่ะครูรุ้งครูอิสรีบอกแม่เป็นมหาปัญญาคุณเสมาบอกชอบมากๆหมออิ๋วอริยาบอกว่ามีค่ะถูกต้องไหมลูกถูกต้องโอ้นี่สอนแพงแบบอย่างกับว่าครูไปสิงอยู่ในห้องนอนลูกแล้วไปช่วยจัดห่วงจุ้ยห้องนอนให้ลูกใหม่เลยเนี่ยคนทำเท่านั้นถึงจะรู้นะคะคนกินเท่านั้นถึงจะอิ่มนะคะไลฟ์เนี้ยและทุกไลฟ์เลยค่ะลูกหญิงจิราพรบอกหญิงเขียนถึงแม่ทุกวันลูกหญิงสุดยอดลูกแพร คิดถึงครูแพรมาครูแพรบอกลูกแพรมาถึงแชร์รัวๆค่ะลูกแพรสุดยอดขอบคุณลูกแพรมากลูกนะคะพี่ปุ๋มบอกแม่ให้สุดตลอดจานินนี่บอกแพงมากนะคะไปกันต่อค่ะทั้ง 2,434 ท่านไปด้วยกันต่อคุณเห็นปะพอคุณหยิบสมุดไดอารี่ขอบคุณขึ้นมาสมุดเล่มนั้นมีรูปถ่ายของคุณมีรูปตอนที่คุณมีความสุขบนหัวนอนของคุณมีรูปคุณกับคนที่คุณรักรูปครอบครัวข้างๆเตียงของคุณคุณติดเป้าหมายไว้100ล้านหรืออาจารย์บัณฑิตติดไว้ที่เพดานห้องนอนตื่นลืมตาเขาเห็นเป้าหมายชีวิตเขาก่อนเลยเขาเขียนไว้พันล้านอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีอ่ะคุณเห็นเป้าหมายคุณมีความสุขคุณเห็นรูปที่หัวเตียงคุณมีความสุขคุณเขียนขอบคุณคุณมีความสุขในห้องนอนของคุณจัดบริบทในห้องนอนให้ดีก่อนนอนตื่นนอนเตียงนอนคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ห้องนอนยิ่งเป็นห้องศักดิ์สิทธิ์ของคุณค่ะแพงทำตามหลักสูตรครูคราวที่แล้วค่ะคุณจิ้นยอดเยี่ยมสุดๆเลยค่ะใช่เลยค่ะช่วงนี้พี่กำลังจัดห้องนอนใหม่นะคะพี่จิ๋มพิริยาพัฒน์สุดยอดค่ะเสร็จแล้วตอนเอา
อันนี้เคลียร์แล้วนะครูจะเข้าจุดที่พีคแล้วนะคุณลีปุญญนุชสวัสดีค่ะวันก่อนเพิ่งคุยกับคุณคุยสลีเรื่องคุณลีอยู่เลยนะคะอ่ะแชร์เลยค่ะครูจะเข้าพีคแล้วค่ะคุณหยุดไว้ที่ตรงที่ว่าครูกำลังสอนคุณสร้างบริบทความสุขในห้องนอนของคุณรอบห้องนอนในห้องนอนคุณอาจจะมีกลิ่นธูปหอมอะหัวเตียงครูก็มีธูปหอมมีไอ้ที่พ่นควันหอมๆ อะแล้วพี่โรจน์ชอบเปิดก่อนนอนทุกคืนเลยเปิดตลอดเลยคือสร้างบริบทในห้องนอนอะอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณมีความสุขเดี๋ยวครูจะสอนคุณพลิกพลังความสุขเป็นความรวยแพงอ่ะครูลุงนะคะครูกำลังจะขยี้เนี่ยไม่ใช่กำลังขยี้อยู่แล้วครูกำลังจะพลิกความสุขให้เป็นความรวยมั่งคั่งคุณต้อมศิริลักษณ์บอกทำตามครูค่ะนะคะอืมโอเคสวัสดีค่ะครูไคลี่เพิ่งมาเหรอลูกครูไคลี่บอกแชร์แพงมากครูไคลี่อาจจะมานานแล้วแต่ว่าครูรุ่งเพิ่งเห็นเฮ้ยเสียงแหบแล้วนะเพราะว่าสอนหนังสือทุกวันเลยเมื่อวานก็สอนคอร์สสอน3ไลฟ์นะเมื่อวานอ่ะโหครูรุ่งจดเมื่อคืนครูจะมาไลฟ์ตอน 5:30 นนะแล้วครูอิสรีอ่ะแซวครูบอกว่าแม่ทำงานเหมือนคนจนเลย อิสรีอ่ะตัวแสบมากเมื่อคืนครูอิสรีกับครูตลอดเลยเมื่อคืนครูไลฟ์นะคะในคอร์ส7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ทอล์กที่เป็นคอร์สฟรีสำหรับลูกค้าที่ซื้อมาร์กทองคำสเปนน้ำแร่ทองคำกันแดดทองคำรวมกันอ่ะ3ชิ้นน่ะ 4,500 บาทแล้วก็เข้าคอร์ส7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ทอล์กสอนโคตรดีสอนโคตรแพงไอ้คอร์สเนี้ยแพงมากซื้อสินค้า3ชิ้น 4,500 แต่คอร์สนี่แม่งคอร์สอย่างกับราคาหลักหมื่นนะคะเมื่อคืนเนาะสอนแบบพีคแพงมากเดี๋ยวจะไว้ว่างๆจะตัดในคอร์สนั้นมาให้คุณฟังสั้นๆแล้วก็ไลฟ์สอนในคอร์สกดจักรวาลกับการสร้างธุรกิจ100ล้านต่อโหเมื่อวานไลฟ์แบบรัวๆแล้วเมื่อคืนครูคิดถึงหนูนะครูจะมาสอนเรื่องนี้แล้วครูอิสรีบอกว่าแม่มัน 5:30 นแล้วว่าแม่ทำงานอย่างกับคนจน เมื่อวานแม่ก็เลยไม่ได้มาเจอพวกเราครูก็เลยมาไลฟ์วันนี้แทนนะคะเจ็ดขั้นตอนเดย์สามแพงมากเมื่อวานครูอ้อมจุฑารัตน์ก็อยู่กับครูแม่ต้องนอนให้หนูดูฉันนอนแล้วเนี่ยวันนี้ฉันนอนสบายทั้งวันเธอมาดูจอนฉันนอนสิ คนรวยเขานอนทุกเวลาเขาไม่ได้นอนเฉพาะตอนกลางคืนนี่ ใครหมั่นไส้ขอให้รวยกว่านะคะฉันไม่ได้นอนเฉพาะกลางคืนนะฉันระหว่างวันฉันก็นอนนะอาจารย์มดิตก็นอนระหว่างวันนะฉันไม่อยากมานอนเฉพาะตอนกลางคืนคนรวยทำงานออนไลน์จะนอนตอนไหนก็ได้นะเธอนอนกลางวันบ้างหรือเปล่าล่ะอย่ามาเถียงกับฉันนะทุกคนเริ่มหัวเราะแล้วแชร์นะคะครูขยี้เสร็จแล้วครูจะพาคุณพลิกความสุขเป็นความรวยแล้วแชร์ค่ะลูกแพรลัวดาวมาเลยนะคะแพรถูกใจแพรก็คงหลับกลางวันเหมือนกันแหละลักษณะถึงลัวดาวมา50ดวงอ่ะรู้ทันขอไปนอนด้วยจิแม่โอ้บ้านใกล้กันอยากจะมานอนบ้านแม่เมื่อไหร่ก็มาข้อ7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ทอล์ก 4,500 คุณได้สินค้าดีๆไปใช้3ชิ้นแล้วคุณก็ได้เข้าคอร์สนั้นคอร์สนั้นมูลค่าเป็นหมื่นค่ะครูบอกเลยครูสอนแพงมากต้องขอบคุณขุยสลีให้แม่นอนอ่ะแชร์แม่จะขยี้แล้วแชร์จ้ะแชร์ยังที่รักครูขอคนละ3แชร์แล้วกันอ่ะเดี๋ยวครูแชร์ด้วยแล้วครูจะเข้าขั้นตอนที่พีคที่สุดละแชร์ค่ะที่รักครูไคลี่แชร์ให้แม่ตลอดเลยรักครูไคลี่ว่ะโอ้แม่รักครูไคลี่จังขอบคุณนะลูกไคลี่จ๋าแชร์เนี่ยมันเด้งขึ้นมาหรือใครแชร์อทิตยาก็แชร์เนี่ยมันเด้งขึ้นมาอิสรีก็แชร์เนี่ยอ้อมจุฑารัตน์ก็แชร์เนี่ยแชร์กันใหญ่เลยครูขอแชร์ด้วยแป๊บเดียวแม่ขอแชร์แป๊บนึงนะขอคนละ3แชร์ค่ะครูก็ต้องแชร์กับพวกลูกด้วยแชร์เลยอ่ะอ๋อหมิวเรายังไม่ได้แชร์ไปที่เพจเนาะ
เออต่อไปเราแบ่งหน้าที่กันพี่จะแชร์ไปที่เพจครูรุ้งอีกเพจหนึ่งกับเพจ Licious Brand ต้องแชร์ไปที่เพจใช่ๆโอเคแชร์ค่ะครูจะขยี้ขมวดปมให้คุณแล้วค่ะโอเคมิวแชร์ไปที่มิวแชร์ไปที่เพจ Licious ได้ป่ะลูกได้ไหมเออแชร์ไปที่เพจ Licious หน่อยลูกไปแชร์ยังคนละ3แชร์ยังแชร์แล้วนะโอเคแชร์ยังลูกขอบคุณมากค่ะโอ้น่ารักมากอ่ะไปต่อแล้วไปต่อรัวๆเลยนะแอปเปิ้ลเบิ้ลให้ครู3แชร์เลยแอปเปิ้ลน่ะสุดยอดนิชาพัฒน์มาแล้วแชร์แล้วอ่ะเอาแล้วนะสนใจคอร์สเซลฟ์ทอล์กทักไกด์นาเดียได้ค่ะได้เลยนะคะหนูได้ป้ายผู้แชร์ทุกวันเลยค่ะเพราะมาแล้วแชร์ใช่ของลูกอ้อมมันขึ้นป้ายผู้แชร์ครูอิสรีได้แฟนตัวยงบวกหนึ่งก็คือว่าเข้ามาเรียนตรงเวลาตลอดเข้ามาดูทุกไลฟ์กดแจ้งเตือนไงครูอิสรีเป็นแฟนตัวยงบวกหนึ่งคืออะไรเข้ามาดูทันไลฟ์สดทุกไลฟ์และบวกหนึ่งคือแชร์ตลอดครูอิสรีเป็นแฟนตัวยงบวกหนึ่งนะอ่ะอู้ขอบคุณคุณขอบคุณคุณระรินนะคะคุณรางระรินรัวดาวมาให้ครูรุ้ง111ดวงค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากลูกโอขอบคุณลูกแนนนี่ให้แชร์ให้แม่แล้วแนนนี่จ๋าขอบคุณลูกมากลูกทอนขอบคุณมากค่ะลูกหมวยนะว่าพันมาด้วยวันนี้หมวยมาตอนพีคพอดีเลยลูกแม่กำลังจะขยี้แล้วใช่เจนนี่ก็เป็นแฟนตัวยงบวกหนึ่งค่ะมัมยุมาแล้วมัมยุเพิ่งมาแชร์เลยแม่นุชสิรินุชเป็นแฟนตัวยงบวกหนึ่งดูดิพี่เอี่ยมลาวันก็แฟนตัวยงบวกหนึ่งไกด์นาเดียก็แฟนตัวยงบวกหนึ่งลูกอ้อมลูกต้องได้แฟนตัวยงบวกหนึ่งถึงค่อยมาขี้คุยแหมครูอ้อมจุธารัตน์คุยใหญ่เลยว่าหนูได้เป็นป้ายผู้แชร์ค่ะ พี่อ้อมลูกต้องเป็นแฟนตัวยงบวกหนึ่งเนี่ยดูสิเจนก็เป็นแฟนตัวยงบวกหนึ่งเห็นไหมโค้ดโอก็เป็นแฟนตัวยงบวกหนึ่งคุณหนึ่งสุรภาก็เป็นแฟนตัวยงบวกหนึ่งคุณจอยกรองทิพย์รัวดาวมา50ดวงลูกนาเดียก็เป็นแฟนตัวยงบวกหนึ่งอ่ะครูมีความลับอย่างหนึ่งจะบอกคุณเวลาคุณอยากได้อะไรเวลาคุณจะสั่งจักรวาลเวลาคุณจะเอาเงิน1ล้านคุณจะเอาเงิน3ล้านไม่ใช่ตัวคุณทำนะฟังครูให้ดีนะอันนี้แพงมากอันนี้เอามาจากอับราฮัมฮิกส์เลยนะอันนี้แพงมากอันนี้แพงมากเป็นคอร์สได้เลยเวลาคุณตั้งเป้าจะเอา1ล้านเวลาคุณตั้งเป้าลูกสาวครูเนี่ยตั้งเป้าพรีออเดอร์โฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำ10,000ขวด 1,000 ขวด 3,000 ขวด 500 ขวดเนี่ยลูกตั้งเป้าแล้วลงมือทำแต่จะได้ผลลัพธ์เป็นหน้าที่จักรวาลถ้าลูกคิดว่าลูกทำแล้วลูกหวังผลลัพธ์ลูกจะเหนื่อยมากแต่ถ้าลูกทำแล้วลูกทำด้วยความสุขแล้วปล่อยวางผลลัพธ์เพราะลูกรู้ว่าลูกจะได้มากกว่าที่ลูกสั่งลูกจะได้มากกว่าที่ลูกขอเพราะเป็นหน้าที่ใครหน้าที่จักรวาลฟังให้ดีนะอันนี้อับราฮัมฮิกส์บอกเลยนะเรา create แต่ที่แท้จริงผลลัพธ์เป็นหน้าที่ของจักรวาลเป็นหน้าที่ของจิตเหนือสำนึกเป็นหน้าที่ของความสุขในตัวเราที่ไปจูนเอาผลลัพธ์ต่างๆเข้ามาเรานึกว่าตัวเราอ่ะเป็นคนสร้างผลลัพธ์โดยตรงไม่ใช่เราเป็นโคครีเอทกับจักรวาลเรามีจิตสำนึกคือสมองสั่งการดิจะเอาเท่าไหร่10ล้านเรามีจิตใต้สำนึกที่มีพลังดั่งช้างสารและต้องการจะให้จิตใต้สำนึกอ่ะมีพลังดึงดูดสั่งงานต่างๆเราต้องใช้อารมณ์ความสุขปั่นโฟความสุขปั่นโฟความสุขปั่นโฟความสุขสองอย่างนี้รวมกันจะไปจูนกับจิตเหนือสำนึกจิตซอสอ่ะจิตยูนิเวิร์สอ่ะจิตจักรวาลอ่ะเพราะอะไรลูกถ้าลูกบอกเป็นตัวลูกทำคนเดียวทำไมอ่ะลูกนึกว่าเฮ้ยอยากมีลูกค้าจากต่างประเทศมาว่ะลูกแค่นึกนะแล้วออกมาไลฟ์สดนะอยู่ดีๆวันนั้นลูกค้าจากอเมริกาเข้ามาดูลูกไลฟ์สดสั่งซื้อของ
โอนเงิน 50,000 แพงนะฟังให้ทันนะแต่ถ้าหนูไม่ออกคำสั่งก่อนแล้วหนูไลฟ์สดไปหนูก็จะไม่ได้อะไรหนูก็จะแค่ทำงานหนักหัวนี้แพงไม่ถึงครูถึงบอกไงว่าอะไรหัวข้อไลฟ์นี้ครูถึงบอกไงหัวข้อไลฟ์นี้คืออะไรลูกหัวข้อไลฟ์นี้คืออะไรแพงมาก1ความลับที่คนทำงานหนักไม่มีวันรวยเท่าคุณคนทำงานหนักแม่งทำแต่งานหนักแต่ไม่เคยสั่งงานไว้ก่อนครูจะให้คุณง่ายๆไปลองทำดูไม่ต้องเชื่อครูค่ะครูชอบให้คุณไปทดลองพรุ่งนี้คุณออกจากบ้านขาไปให้คุณมโนภาพว่าถนนโล่งคุณผ่านกี่สี่แยกไฟแดงมีแต่ไฟเขียวไฟเขียวไฟเขียวสถานที่ที่คุณจะไปถ้าปกติคุณใช้เวลา1ชั่วโมงในวันพรุ่งนี้ก่อนคุณจะไปถึงที่หมายให้คุณตั้งเป้าเลยว่าวันนี้คุณจะไปถึงที่หมาย40นาทีพอคุณตั้งนี้เสร็จนะให้คุณนึกภาพต่อเลยว่าคุณขับรถผ่านแยกอโศกไฟเขียวคุณขับตรงไปเข้าสุขุมวิทไฟเขียวให้คุณเห็นภาพว่าคุณวิ่งชิววิ่งชิวถนนโล่งถนนโล่งถนนโล่งนี่สนุกมากนะสั่งงานไว้ก่อนให้จักรวาลไปเคลียร์ทางฉันไม่ได้พูดเล่นอ่ะเธอไม่สั่งงานไว้ก่อนเธออาจจะไปเจออะไรก็ได้เพราะเธอไม่ตั้งเสาสัญญาณไปลองทำยังไม่ต้องเชื่ออย่าเชื่อกับขากลับที่เราจะกลับบ้านเราไม่ต้องรีบใช่ป่ะหมิวขากลับเนาะขาไปอาจจะรีบเพราะนัดลูกค้านัดคนไว้ใช่ไหมลูกแต่ขากลับชิวๆแล้วตอนขากลับไม่ต้องตั้งเป้าอะไรเลยไม่ต้องเห็นภาพอะไรเลยแล้วดูว่าจะเจออะไรทดลองอ่ะง่ายๆอยากจะทดลองอ่ะทดลองเลยเนาะบางคนเป็นแบบสมองเยอะอันนี้ให้เอาไปทำเป็นงานวิจัยเลยพวกเนี้ยพวกชอบทำงานวิจัยยากๆเนี่ยเอาไปทำดีไหม ฉันสอนแบบทุกอย่างเลยดีไหมเบนเทนบอกแพงก็เธอไม่ตั้งเสาสัญญาณเรื่องง่ายๆแล้วนี่แค่เรื่องรถติดสี่แยกไฟแดงถนนโล่งแล้วเรื่องสำคัญกว่าไอ้เรื่องรถติดน่ะเรื่องความสำเร็จในชีวิตเธอล่ะเรื่องความมั่งคั่งในชีวิตเธอล่ะเธอไม่ตั้งเสาสัญญาณได้ไงจ๊ะคุณแม่คุณแม่ขอถอนเขาเรียกอะไรนะย่อตัวย่อตัวสวัสดีเบญจางคประดิษฐ์นะคุณจดไว้นะวันนี้คุณจดไว้นะ1ความลับที่คนทำงานหนักไม่มีวันรวยเท่าคุณคือการตั้งเสาสัญญาณโอ้โหในชีวิตคุณฉัตรวลีบอกเคยแล้วค่ะตรงมากค่ะครูลุงใช่ใช่งานวิจัยให้เป็นงานวิจัยเลยเอาไม่ต้องลองทำดูอย่ามาเชื่อกันง่ายๆถอนสายบัวเลยใช่ไหมครูไคลี่บอกคุณแม่สอนมันมากค่ะพลังเยอะอินเนอร์เต็มใช่ลูกมันจริงครูไคลี่ครูไคลี่ครูไคลี่ชื่อไคลี่นี่อาจารย์มดิษฐ์เป็นคนตั้งชื่อให้นะตั้งชื่อแบบไคลี่เจนเนอร์เลยต้องรวยเท่าไคลี่เจนเนอร์แพงเพนบอกเพนแชร์ยังล่ะเพนบอกครูสอนแพงเพนแชร์ยังล่ะหูยขนลุกเลยใช่ตั้งเสาสัญญาณค่ะจดค่ะโค้ชปุ้ยตั้งเสาสัญญาณโค้ชปุ้ยเป็นเทรดเดอร์ก่อนลูกเทรดอะลูกต้องตั้งเสาก่อนนะก่อนลูกจะเทรดนะทุกอาชีพนะจ๊ะลูกศิษย์ครูเป็นเทรด
เทรดเดอร์ออนไลน์เทรดหุ้นเทรดอะไรเยอะมากตั้งเสาสัญญาณก่อนนะจ๊ะก่อนจะเทรดไม่อย่างนั้นจะเทรดผิดไม้นะจ๊ะฉันไม่ได้พูดเล่นลูกศิษย์ฉันเป็นเทรดเดอร์เยอะมากเล่นหุ้นเยอะมากได้ไปจากคอร์ส21วันเยอะมากได้ไปจากคอร์ส7มนตาเยอะมากลูกศิษย์ครูที่เป็นเทรดเดอร์เรียนคอร์ส21วันคอร์ส7มนตาเยอะมากไม่ได้พูดเล่นนะแพงมากอาจารย์จะโอบอกคนลุกมากออกมาไลฟ์สดขายของอ่ะจ้าแม่ค้าออนไลน์ตั้งเสาสัญญาณหรือยังจ้าหรือว่าไลฟ์ไปเรื่อยเปื่อยไลฟ์เป็นหน้าที่ไลฟ์เป็นโรบอทไลฟ์เป็นหุ่นยนต์ไลฟ์เพราะว่าคนสำเร็จแม่ทีมบอกว่าต้องออกมาไลฟ์สดออกมาไลฟ์สดอย่างแบบว่ามีวินัยเออตั้งเสาสัญญาณยังที่ครูลุงบอกไงเวลาคุณตั้งเสาสัญญาณว่าวันนี้สั่งจักรวาลเลยลูกค้าจากต่างประเทศอย่างนี้เลยแล้วคุณออกมาไลฟ์สดอะวันนั้นลูกค้าต่างประเทศมาอินบ็อกซ์มาหาคุณชอบคุณโอนเงินสั่งซื้อของไม่ได้ออกมาทำอะไรคุณไม่ได้ออกมาทำอะไรทุกอย่างเลื่อยเปื่อยนะเว้ยคุณอย่าทำงานหนักโดยตัวคุณเองคนเดียวแล้วคิดว่าตัวคุณคนเดียวคือคนที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ดลบันดาลเฮ้ยก็ได้นะแต่เหนื่อยนะมันมีทางลัดมันมีโทเวให้ขึ้นไม่เอาเหรอมันมีพรมวิเศษอีนี่นายจ๋าอาลาดินมารับขี่พรมวิเศษไม่เอาเหรอจ๊ะเอาไหมจ๊ะนี่สอนแพงมากพีคแอนแพงค่ะพี่ไกหน้าเดียบอกไลฟ์ไปเรื่อยแค่อยากไลฟ์ไม่เคยสั่งเออสิริลักษณ์บอกไม่ใช่หนูเป็นคนเดียวหรอกลูกเป็นกันเยอะเออนะจริงจะพีออเดอร์โฟมล้างหน้าหิมะทองคำเนี่ยหิมะทองคำด้วยโฟมล้างหน้าทองคำเนี่ยลูกครูเลยตอนนี้แบรนด์ครูเปิดตัวสินค้าใหม่สวยไหมจ๊ะอุ๊ยกล่องเพิ่งมาอิสรีกล่องเพิ่งมาแค่กล่องก็แพงพีคสุดจิตสุดใจเนี่ยโฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำเนี่ยเออหลายคนนะรู้เปล่าอิสรีพีออเดอร์ต่อวันเขาพีออเดอร์วันละ400 ขวดรู้เปล่าเออครูหนึ่งสุรภาออเดอร์มาวันละ1,000 ขวดตั้งเสาสัญญาณก่อนจ้าตั้งเสาสัญญาณก่อนจ้าไม่ใช่เลื่อยเปื่อยทำธุรกิจค้าขายอย่าเลื่อยเปื่อยจริงฉันว่าจะมาอวดกล่องทีหลังหยิบขึ้นมาเลยต้องรีบแอบก่อนยังไม่ให้ใครเห็นกล่องแอบไว้ก่อนแอบกล่องสวยมากแพงมากแอบก่อนแอบก่อนแอบยังไม่อยากให้ดูวันนี้เรามาหยิบไม่ดูทำไมเนี่ยอะไปก่อนไปก่อนทุกคนเคลียร์ที่ครูรุ้งบอกแล้วนะตั้งเสาสัญญาณและความลับก็คือจงตั้งเสาสัญญาณในตอนที่คุณมีความสุขจงตั้งเสาสัญญาณตอนที่คุณมีความสุขเฮ้ยแพงอยากให้ยกตัวอย่างให้ฟังป่ะอยากให้ยกตัวอย่างให้ฟังป่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เฉพาะเจาะจงกับแม่ค้าออนไลน์ลูกครูลุงลูกศิษย์ครูลุงเป็นเจ้าของแบรนด์เยอะมากเป็นแม่ค้าออนไลน์เยอะมากเดี๋ยวจะให้เทคนิคแบบเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาเปล่าสนใจโฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำเอาไหมเอาไหมเอาไหมอยากค่ะคุณฐานิตาบอกอ่ะแชร์ค่ะคุณหมออ้อซีซีเบอร์เกนบอกจงตั้งเสาสัญญาณตอนที่คุณมีความสุขจะเอาออเดอร์วันละ500,000จะเอาออเดอร์วันละ30,000จะเอาออเดอร์วันละ50,000เดี๋ยวบอกวิธีให้เอาไหมถามแค่นี้ก่อนเอาไหมครูเล็กซี่บอกอยากครูเล็กซี่ต้องเอาไปทำนะครูอะดูการเจริญเติบโตความสำเร็จของครูเล็กซี่อยู่นะครูเล็กซี่ครูเล็กซี่สุดยอดมากแหม่มเลดลิฟบอกพี่แหม่มเลดลิฟบอกเอาค่ะนะคุณอีทดวงก็ดีบอกเอาค่ะมากแพงมากพี่หนิงภาวินีบอกแชร์เพิ่มสิคะคุณเคนโดสิริพรพี่กิฟพี่กิฟนะคะสาวสวยอายุ15นะคะ ไม่ใช่อายุ51อายุ15
แชร์ค่ะเดี๋ยวครูแชร์เพิ่มด้วยเออวันนี้ครูสอนดีเวอร์ว่ะคุณบุญทองสวัสดีค่ะอาจารย์หยีบอกแชร์รอเลยแม่นุชสิรินุชรัวดาวมา 55,555 ดวง ไอ้ยิ้มเลยไอ้บอกพี่ลุงมันงง ไอ้รีบแงนมองเลยพอบอกรัวดาวมา 55,550 ไอ้พี่พูดไว้ล่วงหน้าใครจะไปรู้วันหนึ่งอาจจะมีคนมาดูไลฟ์พี่เว้ยแล้วเขาถูกหวยรางวัลที่1มาอยากแจกเงินพี่เขาจะรัวดาวมา 55,555 ดวงอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้ก็แชร์ 40,000 กว่าไอ้ทันว่ะไอ้ออได้ครับตอนนี้ก็แชร์ 40,000 กว่าแล้วครับมันต้องทันกันแบบนี้ทีมงานครูลุงอ่ะใครจะไปรู้วันหนึ่งอาจจะแชร์ 40,000 กว่าก็ได้เพราะว่าอีกหน่อยพี่จะพูด3ภาษาฝรั่งแม่งมาฟังพี่อ่ะในไลฟ์เดียวครูจะพูดเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีน คนจีนไม่เล่น Facebook แต่เราอาจจะไลฟ์ในแบบว่าแอปพลิเคชันอื่นก็ทำไมอะไรก็จะเกิดขึ้นได้โอ้ทำไมล่ะแม่เซลฟ์ทอล์กสุดฤทธิ์ฉันกำลังเวฟอยู่เวฟเทคนิคเอายังเอายังแหมโอเอาเชียร์รางวัลที่1เนี่ยโอกี่แชร์แล้วลูกลูกสาวโอดูให้แม่ด้วยอนาการเดียบอกโอ้ยพีคอ่ะฟังนะจ๊ะวันก่อนอะครูอิสรียังอยู่ไหมคะตอนนี้ครูอิสรียังอยู่ไหมเช็คให้ครูทีพวกเราเช็คซิว่าครูอิสรียังอยู่ไหมพวกเราจะเช็คยังไงวะอิสรีต้องมาเช็คชื่อไม่ใช่คนอื่นเช็คอิสรีให้พวกเราช่วยเช็คครูอิสรีนี่บอกแม่หนูจะเช็คยังไงพิมพ์ได้ครูอิสรีอยู่ไหมครูอิสรีอยู่ไหมอิสรีงงอิสรีต้องรายงานตัวไม่ใช่ให้คนอื่นเช็คชื่ออิสรีนะคะฝรั่งที่บ้านก็ดูครูลุงค่ะพี่เรียนรักพี่เรียนอะฝรั่งคนนั้นคือหลัวพี่เรียนนั่นแหละหลัวพี่เรียนนั่นเองอะอยู่นะคะโอเคขอบคุณมากเลยเมื่อวานอะอิสรีมาช่วยแม่สอนในคอร์สเซลฟ์ทอล์กมีคำพูดหนึ่งของอิสรีที่แม่รู้เลยว่าฉันไม่สงสัยเลยว่าทำไมอิสรีถึงขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเมื่อวานเขาหลุดขึ้นมาเป็นโมเมนต์ที่เขาไม่รู้ตัวมันเป็นธรรมชาติของคนสำเร็จมันเป็นธรรมชาติของคนที่ดูดซับมันเป็นของธรรมชาติของคนที่เรียกซับเก่งมันเป็นธรรมชาติของคนที่ดูดเงินเก่งมันเป็นธรรมชาติของคนที่เป็นเพื่อนรักกับเงินมันเป็นธรรมชาติของคนที่เป็นเพื่อนรักกับความร่ำรวยมันเป็นธรรมชาติของเขาเขาบอกว่าเวลาที่เขานอนมาร์คหน้าทองคำแล้วเขาต้องเอามาร์คครูก็เป็นแบบอิสรีก่อนจะมาร์คหน้าครูจะเอามาร์คหน้าทองคำไปแช่ในตู้เย็นให้เย็นจัดมันเป็นแผ่นเจลนี่มันไม่ได้เป็นแผ่นกระดาษมาร์คของริเชตมาร์คทองคำอ่ะมันเป็นไฮโดรเจลแผ่นไฮโดรเจลแบบหยุ่นนะแล้วขึ้นรูปกับทองคำแท้ 24K บริสุทธิ์ 99.99% เพราะฉะนั้นเวลาก่อนครูจะมามาร์คหน้ามันไม่ใช่มาร์คกระดาษนะรูปมันเป็นมาร์คเจลทองคำไฮโดรเจลทองคำครูจะแช่เย็นจัดๆก่อนแล้วก็เทน้ำมาร์คมันก็เย็นฉ่ำเลยนะหอมแบบฟินสุดๆเสร็จแล้วครูก็ค่อยๆ คลี่แผ่นมาร์กออกแล้วก็นาบไปกับหน้าแล้วตอนมาร์กหน้าจังหวะที่ได้กลิ่นหอมของสารสกัดที่เป็นดอกไม้นานาชนิดทั้งหมดและแผ่นไฮโดรเจลที่มันเย็นจัดๆนาบระนาบไปกับหน้าเราจิตเราตอนนั้นอะมันฟินแล้วพอมาร์กหน้าไม่รู้เป็นบ้าอะไรเราจะไม่สามารถคือเวลามาร์กมันสบายเนาะมันก็จะนอนแบบมาร์กอะแล้วก็ทาบหน้าไปแบบเนี้ยแล้วมันเราเป็นสายมโนใช่ปะเราก็จะจินตนาการว่าแบบฉันเนี่ยดูแลผิวหน้าปริบัติผิวหน้าดุจดั่งพระนางคลีโอพัตตาฉันสวยฉันผุดผ่องดุจทองทาใครเห็นใครรักใครเห็นใครเมตตาใครเห็นหน้าฉันทุกคนต่างมีความสุขสบายใจใครเห็นต่างชื่นชมรักใคร่ยินดีปรีดาทันทีที่เห็นหน้าฉันมันอัตโนมัติสายมโนมันเซลฟ์ทอล์กเก่งสายกดแรงดูดสายมูสายกดแรงดูดพวกเราทุกคนแม่งเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
โดยธรรมชาติแต่เป็นสายเสกใช่ป่ะอ่ะแล้วคุณรู้ป่ะจังหวะที่อิสราเอลเขาฟินเมื่อวานนี้เขาแชร์ริ่งเขามาสอนร่วมกับแม่ในคอร์สเซลฟ์ทอล์กเขาบอกว่าตอนที่เขากำลังฟินและมีความสุขสุดๆตอนที่ได้มาร์คทองคำเขาจินตนาการทันทีว่าเงินเข้ารัวๆเขาบอกว่าตอนที่เขามีความสุขอ่ะเขาจินตนาการเห็นภาพเป้าหมายที่เขาอยากได้ในวันนี้คุณมีความทุกข์ใจคุณเศร้าหมองคุณไม่มีวันที่จะเอาอารมณ์แบบนั้นไปจินตนาการถึงความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณได้มันไม่ดึงดูดถ้ามันจะดึงดูดมันมีแต่จะดึงดูดเรื่องร้ายๆเรื่องลบๆเข้ามาในชีวิตคุณแต่ถ้าคุณต้องการใช้งานจักรวาลขั้นสุดแพงเดี๋ยวจะขยี้ต่อแล้วคุณจะตกใจแต่อย่าตกใจนะต้องฟังแล้วต้องรู้ไว้ประดับความรู้ก็ได้รู้ไว้ระดับความรู้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอะไรบางอย่างนะคะอิสรีบอกว่าตอนที่เขาฟินเขาเห็นภาพลูกค้าโอนเงินรัวๆและพอมาร์กหน้าเสร็จเปิด iPad ขึ้นมาลูกค้าทักมาขอเบอร์บัญชีมาร์กหน้าแล้วลุกขึ้นมาลูกค้าโอนเงินจ่อรอไว้แล้วส่งแคปหน้าจอที่โอนเงินเมื่อวานอิสรีเขาเปิด iPad ให้แม่ดูบอกแม่ดูสิ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 คนขายของออนไลน์ทุกคนนะคะให้คุณไปใช้สินค้าของคุณให้ฟินสุดๆคุณรู้ใช่ไหมคุณจะขายดีคุณต้องใช้สินค้าที่คุณขายจริงๆแล้วคุณต้องจูนอารมณ์ความรู้สึกคุณกับสินค้าที่คุณกินสินค้าที่คุณใช้สินค้าที่คุณขายยิ่งคุณฟินกับสินค้ายิ่งคุณรู้สึกกับสินค้าฉันดื่มแล้วมันเป็นเหมือนสเตลล่าเหมือนน้ำแดงอมฤตสเตลล่าเหมือนกับน้ำอมฤตสเตลล่าคือน้ำสมปรารถนาสเตลล่าคือน้ำที่ทำให้เซลล์ฉันเด็กเด้งทุกอนูสเตลล่าทำให้ร่างกายฉันแข็งแรงกลับมาเหมือนสาววัย14อีกครั้งน้ำสมปรารถนาน้ำอมฤตให้คุณกินใช้สินค้าคุณแล้วคุณอินคุณฟินนี่คือความสุขที่สุดของแม่ค้าออนไลน์นะพอคุณฟินคุณอินให้คุณนึกภาพเลยลูกค้าฉันจะฟินขนาดไหนลูกค้าฉันใช้แล้วจะเขาเรียกว่าอะไรวะขอบคุณอะจะเขียนกลับมาขอบคุณฉันขนาดไหนคนขายยังฟินขนาดนี้ลูกค้าจะฟินขนาดไหนลูกค้าฟินลูกค้าอินลูกค้าชอบลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำรัว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 แม่ค้าออนไลน์ไม่ใช่สักแต่ขายของนะเข้าใจเปล่าแม่ค้าออนไลน์สายเสกนะแม่ค้าทั่วไปเขาจะบอกว่าเธอต้องกินใช้สินค้าแล้วเธอจะขายดีบางคนบอกกูกินแทบตายไม่เห็นขายดีเลยตึงคุณกินแล้วคุณฟินคุณใช้แล้วคุณฟินคุณฟินคุณอินจนตัวคุณนึกเชื่อมโยงสวมการเป็นของลูกค้าว่าลูกค้ากินจะฟินจะอินขนาดไหนวะหนูนิ่มบอกแพงคุณแม่แพงโอ้ยคุณเก็ตที่ครูรุ้งบอกยังคะลูกจ๋าวันนี้ลูกบอกว่าแชร์รัวมากสุดยอดว่ะครูบัวกินแล้วฟินใช่คุณเขาจะทำไมเหรอตาครูมันเป็นไงเหรอคอนแทคเลนส์เหรอข้างขวาเหมือนมีอะไรใช่ไหมเออครูก็ดูว่ามันมีอะไรอยู่ไหนอ๋อไอ้นี่ไงผงไอ้เนี่ยมันลงไปที่ตาครูอ๋อขอบคุณลูกขอบคุณมากค่ะอ่ะต่อเก็ตค่ะฟินแม่ฟินแล้วนะเข้าใจยัง
ข้าใจแล้วนะอ่ะทีนี้ค่ะเวลาคุณขายที่ดินให้คุณเดินไปบนที่ดินของคุณคุณขายอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ทุกทรัพย์ก่อนที่คุณจะขายให้คุณเหยียบย่างก้าวไปในทรัพย์นั้นในพื้นดินนั้นในพื้นที่นั้นที่คุณต้องการจะขายที่ขายทรัพย์ขายบ้านคุณเดินเปิดประตูเข้าไปในทรัพย์ในบ้านที่คุณจะขายนะสูดกลิ่นในบ้านนั้นเปิดมาลมพัดคุณมองเข้าไปในคอนโดห้องที่คุณเป็นนายหน้าจะขายให้คุณรู้สึกสุขใจก่อนในสถานโทษนะลูกอยู่ดีก็ยืนขึ้นมากล้องจับทันไหมเนี่ยทันหูยทีมงานครูโคตรสุดยอดเลยให้คุณฟินคุณอินกับคอนโดห้องนั้นให้คุณฟินคุณอินกับที่ดินผืนนั้นที่คุณเหยียบย่างไปคุณรู้สึกเลยอะขนาดฉันมาเหยียบห้องคอนโดห้องนี้มองไปฉันยังมีความสุขเปิดม่านเปิดหน้าต่างฉันเห็นวิวทิวทัศน์ฉันยังมีความสุขขนาดนี้แล้วคนที่ได้มาซื้อห้องนี้อยู่จะมีความสุขขนาดไหนแล้วเขาอยู่ในบ้านที่มีความสุขในห้องคอนโดที่มีความสุขเขาจะเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนนะฟินเสร็จทำไงให้คุณสั่งจักรวาลเลยงั้นขอให้เจ้าของห้องเจ้าของบ้านเจ้าของทรัพย์เขามารับของของเขาไปใน3วัน7วันเทิร์นถึงขั้นยืนสอนแล้วลูกเป็นอาการหนักเขาเรียกว่าเป็นอาการหนัก คุณเข้าใจที่ครูพูดป่ะสิ่งที่คุณทำธุรกิจที่คุณทำมาค้าขายอยู่คุณฟินคุณอินกับสินค้าคุณกับของที่คุณขายเพียงใดเทิร์นความรู้สึกตรงนั้นเป็นความร่ำรวยเป็นความขายดีแพงมากคุยสลีบอกแม่สอนลูกรวยเฮ้ยโทษนะลูกไลน์นี้แม่งควรจะ 5,000 แชร์ป่ะแม่มาไม่เคยผิดหวังนะลูกแม่ไม่อาจจะไม่ได้มาหาหนูทุกวันแต่ทุกครั้งหรือทุกวันที่แม่มาโคตรพีคนุชชี่บอกสุดแพงครูเล็กซี่บอกหุยขนลุกพี่กิฟต์พี่กิฟต์อย่าออกมาแต่ไลฟ์อย่างเดียวนะพี่กิฟต์สั่งงานจักรวาลนะพี่กิฟต์กินใช้สินค้าทุกตัวพี่กิฟต์สวยนะพี่กิฟต์เทิร์นความรู้สึกตอนกินใช้สินค้าก่อนนะเทิร์นนะอนุญาตให้ครูสอนต่อนี่มันดึกแล้วอ่ะนี่กี่โมงแล้วลูกโอ้2255จักรวาลยังจูนเลยอ่ะ5ทุ่มนะคะเป็นไปตามความคาดหมายนี่1ชั่วโมงครึ่งแล้วอนุญาตให้ครูสอนต่ออีกนิดนึงดีไหมอีกนิดเดียวมันครูสอนดีมากว่ะครูมันจะพูดไงครูสอนดีมากอะโคตรพีคค่ะแม่ขายประกันเอาไหมขายประกันเอาไหมลูกศิษย์ก็ขายประกันเยอะอยากให้พิกแพงให้ดูไหมขายประกันเอาไหมสุดเหนืออารมณ์ร่วมเลยเอาขายประกันไหมลูกศิษย์ก็ขายประกันเยอะนะลูกศิษย์ที่มาเรียนซูเปอร์วีพีมาเรียนอะไรเงี้ยขายประกันกันทั้งนั้นเลยอะเอาไหมแม่มาเพื่อลูกเลยใช่เอาไหมขออีกบีบีสุริยาบอกอ่ะแม่สอนแพงลูกกิฟต์บอกแชร์ไหมลูกแชร์อีกสักนิดดีไหมลูกเออแชร์อีกไลน์นี้มันต้อง 5-6,000 แชร์ไปแล้วเอาจริงนะเว้ยขี้เกียจพูดมันควรจะหมื่นแชร์ได้ละเอาจริงถ้าไม่มีสเตลล่านะอาจจะไม่มีพลังเยอะขนาดนี้เมื่อวานมีอยู่ปิ้งแว็บหนึ่งง่วงบอกอ้อมว่าอ้อมแม่ง่วงอ้อมให้หมิวไปชงกาแฟใช่ไหมให้เอากาแฟแล้วแม่ก็บอกอ้อมว่าอ้อมกาแฟจะเอาแม่อยู่เหรอกาแฟจะทำให้แม่หายง่วงเหรออ้อมบอก
ก็น่าจะได้นะคะแม่บอกไม่สำหรับแม่คือสเตลล่านอนน้อยพักผ่อนน้อยเวลาจะไปวัดแต่ตีสามตีสี่เช้าตู่หรืออะไรก็ตามดื่มสเตลล่าแล้วมันเหมือนเซลล์ในร่างกายมันเฟรชมันคือน้ำอมฤตนะสเตลล่าบอกไว้ก่อนเลยฉันอินไหมฉันอินอยู่แล้วไม่งั้นจะขายดีได้ไงลูกถ้าเราไม่อินเอออ่ะประกันอ่ะโอเคเอานะขาดสเตลล่าเหมือนขาดพลังชีวิตโค้ดโอบอกจะ 4,500 แชร์แล้วแม่เอาให้ถึงก่อนเอาไหมเอาประกันแม่ธุรกิจประกันสมลูกก็ฟังไว้เป็นไอเดียใครไม่ได้ขายประกันก็ฟังไปสิลูกเมื่อกี้แม่ทำให้ดูไม่ได้ขายที่หนูยังฟินเลยเออจริงค่ะปฏิทบอกปฏิทบอกกาแฟยิ่งง่วงกาแฟเอาแม่ไม่อยู่ถ้าแม่จะปลุกเซลล์ในร่างกายให้ตื่นเอาละพักผ่อนน้อยนอนน้อยกาแฟบางทีแม่งไม่ใช่คำตอบนะเว้ยคุณเข้าใจผิดระหว่างคุณดื่มกาแฟนะกับคุณดื่มสเตลล่าคูลุ้งนะคุณจะแบบอารมณ์ความรู้สึกการเซลล์ในร่างกายคุณมันจะเด้งดึงกระตุ้นตื่นมันคนละเรื่องมันคนละระดับกับกาแฟนะจ๊ะเออไม่ลองไม่รู้อันนี้พูดจริงอ่ะขายประกันนะขายประกันฉันไม่ได้ขายประกันแต่ฉันจะเล่าให้ฟังคุณขายประกันชีวิตเนี่ยคุณต้องอ่านทบทวนแอปพลิเคชันประกันของคุณคุณต้องอ่านผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้อ่านทวนแล้วทวนอีกแล้วจับเปิดแอปพลิเคชันประกันของคุณเนี่ยโอ้โหกูยิ่งอ่านกูยิ่งอินในประกันชีวิตที่กูจะขายทำไมผลประโยชน์โคตรดีเลิศประเสริฐสียอดเยี่ยมแบบนี้วะเขาจะปลอดภัยลูกเขาจะปลอดภัยครอบครัวเขาจะปลอดภัยครอบครัวเขาจะสะดวกสบายตัวเขาจะสะดวกสบายลูกเขาจะสะดวกสบายชีวิตครอบครัวเขาจะแบบมั่นคงหายห่วงเลยอะเขามีทั้งคุ้มครองเขามีทั้งเงินฝากเขามีทั้งเงินออมทรัพย์ชีวิตเขาจะดีขึ้นขนาดเนี้ยเอ้าเจ้าของมารับกรมธรรม์ของตัวเองไป10กรมธรรม์100กรมธรรม์พันกรมธรรม์มาฉันจะยินดีดูแลรับใช้เพราะฉันรู้ว่าลูกค้าของฉันจะมีคุณภาพชีวิตที่เป็นเลิศจากประกันชีวิตชุดนี้และเห็นภาพนะออกไปสั่งงานจักรวาลให้เห็นภาพนะแล้วจะไลฟ์สดขายประกันก็ไลฟ์สดไปเลยอย่ากลัวแล้วจะไปนัดเจอลูกค้าก็นัดเจอเลยแล้วพูดออกไปจากหัวใจเลยเพราะสิ่งที่มันเสร็จไปแล้วคือความรู้สึกกับสิ่งที่คุณสั่งจักรวาลแล้วคุณจะจูนไปเจอลูกค้าที่ถูกคนคุณจะเจอจูนไปเจอลูกค้าที่ใช่ที่เขาต้องการมันพอดีโคตรแพงลูกปลาบอกโคตรแพงอะไรลูกเจอแม่ลุงในงานสัมมนา26กันยายนนี้ทักสนใจทักคุณนุ้ยเลยค่ะใช่ลูกใช่ลูกวันที่26กันยาทีมขึ้นปฏิหาริชเชสของครูหนึ่งสุรภาใช่ไหมครูปาติสครูนุ้ยเขาจัดงานสัมมนาและเขาเชิญแม่ไปเป็นเกสต์สปีกเกอร์ช่วงบ่ายประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามเนาะแม่จะไปเจอพวกเขาที่โรงแรมนะคะ26กันยาเขาจัดงานสัมมนาที่โรงแรมแพรวาเนี่ยเพวาใกล้ๆกับบ้านแม่เลยนะแล้วก็แม่จะไปทำเวิร์กช็อปนะคะจูนจิตให้กับพวกเขานะไปเจอกันได้นะคะเปิดบินสินค้าอะไรเท่าไหร่ถามเขาเองเนาะโอเคอ่ะจริงมากแพงมากคุณหนึ่งสุรภาบอกจริงมากแพงมากอ่ะแม่จะสอนอันสุดท้ายของแพงสุดๆสำหรับลูกๆที่เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะอ่ะโอ้ยมันสุดยอดนะเว้ยไลฟ์เนี้ยโดยเฉพาะลูกๆนะคะแบริเชตตอนนี้เลยหรือใครที่ค้าขายออนไลน์แล้วคุณรับพรีออเดอร์สินค้าอยู่ฟังครูให้ดีนะคือตอนนี้แบรนด์ครู
เปิดสินค้าตัวใหม่เนาะตัวนี้เลยค่ะทีแรกว่าจะไม่โชว์อ่ะก็ต้องหยิบมาโชว์ I love แม่รักมากไอ้ทุกคนดูกล่องแล้วกันพี่ไอ้ซูมกล่องแล้วกันนี่คือกล่องนะจ๊ะพวกคุณคงจะรู้ราคากันแล้วแหละนะคะโอ้ยราคาคือแบบว่าคนทั่วโลกออนไลน์ซื้อใช้ได้หมดเลยอะค่ะนะคะโฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำสารสกัดกุหลาบฝรั่งเศสนะคะนำเข้าสารสกัดทุกตัวนำเข้าหมดเลยกุหลาบจากประเทศฝรั่งเศสวิทฮาเซลสารสกัดจากดอกวิทฮาเซลนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสสารสกัดจากดอกทาร่านำเข้าจากประเทศสเปนแล้วผสมกับทองคำแท้ 24K คุณล้างหน้าด้วยทองคำทุกวันชีวิตคุณเหมือนคลีโอพัตตาค่ะเหมือนมหาเศรษฐีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคนมั่งคั่งร่ำรวยอะเงินเหลือเอาทองมาล้างหน้าเงินเหลือจะเอาทองมาล้างหน้านะคะขวดหรูมากขวดเนี้ย690ขวดสวยๆเนี่ยขวดเบ้งอย่างเนี่ยหนูดูหน้าแม่นะแล้วดูหนูดูขวดนะราคา690 690 2ขวด 1,300 พรีออเดอร์นะคะยังของยังไม่มาของมาแค่ให้ฉันใช้เท่านั้นแหละพี่แอมมันไม่ชัดเปล่าคะต้องซูมป่ะหรือให้พี่เข้าไปใกล้กล้องมากกว่านี้ป่ะหรือให้ไปใกล้กล้องไหมเปิดให้ดูกล่องสวยมากเผื่อใครไม่เห็นก็เห็นซะเต้นเต้นเต้นนี่โอ้โหกุหลาบทองคำค่ะ690 บาทลูกอยากจะกรี๊ดไม่ต้องเอาหน้าพี่ชัดก็ได้เอาขวดเขาชัดชัดซื้อใช้เลยค่ะคุณดูนะคะความพิเศษของเขาคืออะไรกล่องสวยมากยังไม่มีใครเห็นกล่องนะวันนี้ลูกเห็นพร้อมกันทั่วโลกนะคะทั่วโลกเลยแกนดิเลอร์ของแม่ก็ยังไม่มีใครเห็นกล่องกล่องเพิ่งมาวันนี้กล่องสวยมากเนาะลูกรู้เปล่าความพิเศษของเขาคืออะไรหัวแปรงนี่หัวเห็นไหมเปิดออกมาแล้วแน่นหนามากระดับแม่ลุงทำอะแน่นดังแป๊กแน่นหนามากเลยดูดูนี่หัวแปรงนะคะเป็นครีนเซอร์เป็นเฟเชียลบรัชครีนเซอร์เป็นหัวแปรงซิลิโคนที่สั่งทำเฉพาะสำหรับใบหน้าเท่านั้นนุ่มนวลมากโฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำและมีหัวแปรงสำหรับคลีนหน้านวดหน้ากระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ช่วยเดรนสิ่งสกปรกขจัดสิ่งสกปรกออกจากต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนลดสิวฝ้าสิวผดสิวอุดตันทั้งหลายมีหัวแปรงเป็นแอปพลิเคเตอร์เป็นแกดเจ็ตใหม่บิวตี้แกดเจ็ตของสาวๆยุค 5G ค่ะโอ้โหสวยไหมคะลูกเนี่ยตอนนี้คือเขารับพรีออเดอร์อยู่สินค้าจะมาเนี่ยนู้นเดือนตุลาลูกอีก2อาทิตย์เจอกันสินค้าจะมาวันที่3นะคะครูรุ้งจัดงานเปิดตัวแล้วก็รับสินค้านะคะที่อาณาจักร4ไร่ของครูรุ้งเนาะวันที่3ของมานะคะโอเคมั้ยทีนี้ลูกทุกคนขายแบรนด์สินค้าหรือขายสินค้าอะไรอยู่ก็ตามที่เป็นสินค้าพรีออเดอร์ฟังแม่ให้ดีนี่ถือโอกาสสอนลูกๆแบรนด์ลิเชตไปในตัวเลยแล้วกันเนาะลูกยังไม่ได้จับสินค้าก่อนลูกยังไม่ได้ใช้สินค้าก่อนแต่แม่เนี่ยใช้แล้วนะคะแล้วก็เนี่ยเอามาให้เราดูชัดๆเวลาที่ลูกขายสินค้าพรีออเดอร์ลูกยังไม่ได้ใช้สินค้าแต่ในตอนที่ลูกเห็นขวดสินค้าอ่ะพี่หมิวเอาไปใกล้ๆกล้องสิลูกขวดสวยมากเป็นกุหลาบทองคำแบบสวยเออโอ้ยสวยมากเนี่ยแค่เห็นขวดก็ใจละลายแล้วว่าลูกอยากจ่ายเงิน690 บาทโอ้ยอยากจ่ายเงินนะอยากจ่ายเงินนะคะหลายคนบอกอยากใช้แล้วว่าไหนใครอยากใช้บ้างพิมพ์มาสิไหนใครบอกทนไม่ไหวอยากใช้จะแย่แล้วครูนาเดียก็มาจ้าโอ้ยน่ารักจังนาเดียนะเอาขึ้นออกเอาขึ้นอีกค่ะพี่หมิวสวยมากดูลูกเห็นไหมแม่สกรีนเป็นกุหลาบทองคำแล้วหมิวเปิดฝาให้เห็นหัวแปรง facial brush cleanser สิลูกเป็นแปรงสำหรับนวดหน้าเท่านั้นนะคะขนนุ่มมากเป็นแปรงซิลิโคนที่สั่งทํามาแบบคือไอ้ตัวหัวแปรงเนี่ยมันมีหลายเกรดมากแม่สั่งเกรดที่นุ่มที่สุดที่ใช้กับผิวหน้า
โอ้โหตัวนี้สวยมากดูลูกดูหัวแปรงดิลูกมีหัวแปรงไว้สำหรับนวดหน้าขัดหน้าลูกระวังนะแม่จะบอกอะไรให้ฟัง10บำรุงไม่เท่ากับ1การล้าง10บำรุงไม่เท่ากับ1การล้างถ้าหนูล้างหน้าไม่สะอาดต่อให้หนูใช้ครีมกระปุกละหมื่นละแมโอ๊ยอุ๊ยตายอุ๊ยขออภัยต่อให้หนูใช้กระปุกก็ดีไงละแมมันดีใช่มั้ยอ่ะทุกคนก็ว่าละแมดีใช่มั้ยต่อให้หนูใช้ครีมกระปุกละเป็นหมื่นแต่ถ้าหนูล้างหน้าไม่สะอาดครีมกระปุกเราเป็นหมื่นมันจะกองอยู่ที่หนังหน้าด้านบนของลูกนะคะมันจะไม่ซึมลงใต้ผิวหนังนะคะมันจะไม่ซึมเข้าไปบำรุงนะคะบำเรอผิวหน้าหนูเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณใช้ครีมยิ่งแพงเนี่ยคุณต้องล้างหน้าให้สะอาดโอเคเป้าอ่ะสวยมากใครอยากใช้น่ารักขนาดนี้ทนไหวได้ไงไม่ซื้อใช่ไหมโอ้อยากใช้มากครับแปรงที่นุ่มที่สุดสำหรับนวดหน้าใช่ค่ะพูดเลยอ่ะพี่หมิวพอแล้วให้เห็นหน้าแม่ดีกว่าไปจบทุกคนเห็นหน้าแม่เถอะเดี๋ยวทุกคนจะแบบของยังไม่มาจ้ะของยังไม่มา CF ค่ะครูอิสรีบอกนะคะไป CF กับตัวแทนเลยนะคะอ่ะผมยุ่งเหรอคะเดี๋ยวไม่สวยอย่างเงี้ยหรอตรงไหนยุ่งคะอ่ะแหมนะคะอ๋อเออใช่ผมยุ่งจริงด้วยนะคะลูกอิสรีกล่องสวยไหมลูกอ้อมกล่องสวยไหมทุกคนกล่องสวยไหมหนึ่งสุรภากล่องสวยไหมไกด์หน้าเดียกล่องสวยไหมลูกอ่ะโอเคเนี่ยแม่กำลังจะบอกลูกว่าอะไรทุกคนนะถ้าคุณขายสินค้าที่คุณพรีออเดอร์คุณรู้ป่ะคุณลุงอ่ะอินบ็อกซ์ไปสั่งซื้อโซฟาเซตโซฟาสีชมพูโรสโกจะเอามาตกแต่งออฟฟิศใหม่ทั้งเซตเลยนะคะ 48,000 คุณรู้ป่ะคุณอินบ็อกซ์ไป2ที่คือครูอินบ็อกซ์ไป2ที่เขาขายเหมือนกันพรีออเดอร์จากประเทศจีนน่ะเป็นแบบสีชมพูสวยเลยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าโครงเหล็กเป็นสีทอง2เพจเนี้ยครูคุยกับเขาครูถามว่าขนเป็นกำมะหยี่ขนนุ่มไหมขนเป็นยังไงไซส์ประมาณเท่าไหร่อะไรคืออะไรยังไงแบบเนี้ย Facebook อันนึงอ่ะตอบครูไม่ได้คือเขาเป็นแค่แอดมินตอบอินบ็อกซ์เขาไม่ได้อินกับสินค้าเขาเขาส่งมาเป็นสเปคให้ครูเลยกว้างคุณยาวคุณสูงแบบส่งมาเป็นสเปคเลยอะสเปคเก้าอี้โซฟาสเปคเซตโซฟาแล้วเขาตอบครูว่าอะไรป่ะตามรูปค่ะตามรูปค่ะแล้วก็ส่งสเปคมาให้ครูก็บอกขอบคุณนะคะกับอีกที่หนึ่งเว้ยพอครูถามแบบรายละเอียดเขาพูดอะไรป่ะเซตเนี้ยรอบที่แล้วสั่งมาลูกค้าก็จะเอาไปแต่งออฟฟิศแบบคุณพี่นี่แหละค่ะพอได้แล้วกรี๊ดเลยเขาเป็นสายฟุ้งฟิ้งด้วยค่ะพอเห็นแบบอะไรนะเนื้อกำมะหยี่ของโซฟาแล้วเขาปูพรมสีขาวเข้าไปนะคะคุณพี่ห้องสวยมากคุณพี่อยากได้คุณพี่อยากดูตัวอย่างแต่งห้องไหมคะคือแบบกูรู้มึงอินอะครูจำคำพูดเขาไม่ได้เป๊ะๆคุณพี่อยากได้รูปตัวอย่างการแต่งห้องกับโซฟาเซตสีชมพูไหมคะเดี๋ยวหนูส่งให้คุณพี่ดูกูรู้มึงอินอ่ะมึงอินกูก็อินนะแล้วครูก็ถามเขาว่าพรีออเดอร์ไปกี่วันได้เนี่ยเขาบอกว่าประมาณ45วันค่ะถ้าเร็วกว่านั้นหนูจะบอกคุณพี่ก่อนแต่ตอนนี้45วันแน่นอนแม่โอนเงินเลยนะเว้ย 48,000คุย3นาทีคุยไม่เยอะแล้วคนนี้ไม่ส่งสเปคมาด้วยนะว่ากว้างคุณยาวคุณสูงเก็ตป่ะฉันรู้ว่าเธออินกับสินค้าที่เธอขายฉันโอนเงินเลยลูกค้ายังไม่ได้ของแต่ฉันอินเพราะเขาอินคนขายอินเขาขายพรีออเดอร์นะลูกเซตโซฟา45วันลูกเข้าใจยังอินทุกคนคุยแล้วลูกขายสินค้าพรีออเดอร์ลูกต้องสวมความรู้สึกโอ้โหสีชมพูมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งฟุ้งฟิ้งจุ้งจิ้งมุ้งมิ้งสะดุ้งสะดิ้งปุ้งปิ้งตุ้งติ้งใส่ให้หมดทุกตัวอักษรลงไปลูกมายมกต้องมางานนี้เข้าใจป่ะสวยนุ่มหอมเนี่ยแต่อันเนี้ยเป็นสินค้าที่แปลกมากนะคะคือใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครอยากใช้ของใหม่ล่าสุดบนโลกออนไลน์บิวตี้แกดเจ็ตที่ผู้หญิงทุกคนต้องมีในราคาขวดละ690บาทอันนี้สั่งซื้อกับตัวแทนแม่ได้เลยทุกคนทั่วโลกโอเคไหมคะทุกคนสั่งซื้อได้เลยกับตัวแทนทุกคนทั่วโลกนะคะ
690บาทแล้วคุณจะล้างหน้าแบบเดิมๆอยู่เพื่ออะไรอ่ะถูกป่ะเนี่ยเขามีหัวแปรงอ่ะเป็นแอปพลิเคเตอร์เป็น Facial Brush Cleanser นุ่มหน้ามากเลยอ่ะเนี่ยนุ่มมากแล้วเมื่อวานครูอิสรีใช้นะแค่ถูมือสองข้างเปรียบเทียบกันอ่ะข้างหนึ่งขาวขึ้นชัดเจนเลยสว่างออร่าขึ้นเลยอ่ะ690บาทลูกซื้อไปลองใช้ดูแล้วจะติดใจกลิ่นหอมกุหลาบกุหลาบนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสดามาเซน่าโลซาดามาเซน่านะคะครูพูดถูกแต่ลูกอาจจะนึกภาพไม่ออกดูกุหลาบข้างหลังแม่ไปก่อนละกันนะคะอ่ะคนขายของที่รับขายแบบพรีออเดอร์ทุกคนคุณต้องอินกับสินค้าคุณฟินคุณอินจินตนาการว่าคุณได้ใช้มันแล้วคุณจะรู้สึกยังไงได้ใช้มันผิวคุณจะสวยใสสว่างกระจ่างแบบไหนคุณต้องรู้สึกว่าเวลาคุณหยิบแปรงเนี่ยหัวแปรงมาขัดนวดวนถูเบาๆกลิ่นหอมของฟองโฟมจินตนาการนะลูกนี่คือการเสกออเดอร์และนี่คือสายเสกขายแบบสายเสกทุกคนที่ขายของแบบพรีออเดอร์คุณต้องฟิลอินกับสินค้าของคุณอินขนาดนี้ถ้าลูกค้าได้ใช้ลูกค้าจะฟินจะอินขนาดไหนโอ้ย100ขวด 1,000 ขวด 10,000 ขวด 100,000 ขวดล้านขวดได้อีก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 มาที่เหลือเป็นหน้าที่ของจักรวาลหน้าที่คุณคือจูนหน้าที่คุณคือสั่งออกไปล่วงหน้าสั่งการออกไปลูกค้ามีเป็นพันล้านคนบนโลกออนไลน์เดี๋ยวเขาจะจูนคนของคุณจูนลูกค้าของคุณจูนลูกค้าที่คุณน่ะฟินอินตอนที่คุณฟินแล้วคุณอินกับสินค้ามันส่งแรงกระเพื่อมออกไปถึงลูกค้าของคุณที่มีแรงสั่นสะเทือนคล้ายๆกับตัวคุณคุณเป็นแบบไหนคุณจะดึงดูดคนคล้ายๆกับตัวคุณมาเราทุกคนมีคนของเรามีลูกค้าของเราหน้าที่ของคุณคือฟินอินแล้วพลิกว่าแล้วถ้าเป็นลูกค้าได้ใช้ล้างหน้าด้วยทองคำในราคา690บาทลูกค้ามหาเศรษฐีชอบใช้ของดีโอนง่ายจังเลยลูกค้าจะได้ใช้ของดีต้องรวยขนาดไหนอะเอาทองคำมาล้างหน้าใครใช้ก็คือมหาเศรษฐีอะต้องรวยขนาดไหนเอาทองคำมาล้างหน้าได้ครูคิดแบบนี้ได้นะครูถึงทำขึ้นมาแสดงว่าคนที่ใช้ของฉันทุกคนเขาคือมหาเศรษฐีต่อให้มันราคาแค่690แต่ฉันรู้ว่าเขาคือมหาเศรษฐีสมการมันกลับกันเขาต้องรวยขนาดไหนเอาทองคำมาล้างหน้าเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้ไม่ว่าจะสินค้าอะไรออกมาขายดีหมดเลยเพราะฟินเพราะอินเสร็จจบในจิตจบในอารมณ์คนค้าคนขายทุกคนวันนี้ครูทำให้ดูตั้งแต่ขายที่ดินขายคอนโดขายประกันยันมาขายสินค้าที่จับต้องได้ในออนไลน์คุณเอาไปใช้คุณเอาไปทำตามคุณเอาไปฟินคุณเอาไปอินสั่งงานจักรวาลตอนที่คุณมีความสุขจำไว้นะนี่แพงมากจดสั่งงานจักรวาลตอนที่ฉันมีความสุขคนลุกอะได้อีก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 เข้าใจว่าครูชอบร้องเพลงเนี้ยร้องมาตั้งแต่6ปีที่แล้วแล้วลูกศิษย์ที่มาเรียนซุปเปอร์ VP ใครที่ใกล้ชิดครูอ่ะจะได้ยินคำนี้ได้อีก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 อย่างเงี้ยเข้าใจว่านี่พวกเธอรู้ความลับฉันหมดเลยสิฉันทำอะไรพวกเธอไม่ไปหลับไปนอนพวกเธอก็รู้หมดฉันก็เป็นบ้าจี้ขายความลับหมดเลยเข้าใจยังลูกต้องเข้าใจแบบนี้หมดทุกคนตอนไหนที่หนูมีความสุขสั่งจักรวาลตอนที่หนูอยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาลูกผัวกินข้าวกับพ่อกับแม่ตอนนั้นหนูมีความสุขอยากได้อะไรสั่งงานจักรวาลตอนนั้นสำหรับวันนี้แม่ล่ำลาไปแล้วสวัสดีค่ะปิดไลฟ์เลยค่ะปิดไลฟ์เลยค่ะดึกแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย
ปิดค่ะทุกคนงงพอแล้วฉันสอนนานมากเดี๋ยวถ้าพูดต่อจะไป2 ชั่วโมงนะ